สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับจันทร์ศิโรจน์นะครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับกรุงเทพฝนตกหนักนะฮะฝนตกหนักนะฮะแต่ว่ายังไงที่นี่ก็สบายกว่าที่ยูเครนครับนะฮะที่นู่นก็มีข่าวคราวล่าสุดผมเห็น Daily Mail รายงานว่าหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าทางรัสเซียนั้นจะบุกเข้าไปยึดกรุงเคียฟได้หรือไม่เนี่ยนะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์แล้วนะฮะ1สัปดาห์แล้วเนี่ยปรากฏว่า Daily Mail เขารายงานว่าแล้ว BBC ก็รายงานเช่นเดียวกันว่ามีเสียงระเบิด4ครั้งตั้งแต่เวลาประมาณ 3:00 ที่เวลาท้องถิ่นใช่มั้ยเวลาท้องถิ่นที่เคียฟเหมือนกับว่าเริ่มมีระเบิดขนาดใหญ่ลงที่เมืองหลวงซึ่งก็เลยทำให้นั่งคิดว่านี่เป็นคืนหรือวันที่จะมีการบุกเข้ายึดเมืองหลวงได้สำเร็จหรือไม่หลังจากที่ได้เมืองใกล้ๆเคียงอ่ะคือก็ไม่น่ายากอยู่แล้วสำหรับแสนยานุภาพของรัสเซียใช่ไหมแต่คือเขาต้องเหี้ยมขึ้นเขาต้องโหดขึ้นแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพลเรือนก็จะสังเวยมากขึ้นใช่แล้วผมอ่านดูบทความใน BBC นั่นน่าสนใจจะตอนนี้เขาอาจจะไม่กล้าบุกทางพื้นราบเพราะว่าเคียฟหรือว่ายูเครนระเบิดสะพานเข้าเมืองหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นบุกเข้าพื้นราบไม่ได้ยังไม่ต้องทำสะพานก่อนก็ใช่แต่ที่คาคีฟเขาก็จะส่งพลล่มใช่ไหมที่เข้ามาเป็นทหารราบอ่ะครับก็ส่งพลล่มมาทางพลล่มอ่ะครับแล้วก่อนหน้านี้มันมีบทความนึงซึ่งลงใน BBC ซึ่งเขียนได้ดีมากนะชื่อบทความนี้เขียนว่าการคาดคะเนที่ผิดพลาดในเบื้องต้นของรัสเซียเนี่ยอาจจะทำให้ประธานาธิบดีปูตินเดินเกมรบที่หนักหน่วงขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆได้เห็นละคือเขาเผด็จศึกไม่ได้มันก็ต้องเหี้ยมขึ้นนะฮะมันเหี้ยมขึ้นก็คือกลายเป็นว่ามาตรการคว่ำบาตรเนี่ยซึ่งก็มีผลอย่างหนักต่อประชาชนและนักธุรกิจในรัสเซียเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลของปูตินเองเนี่ยกลับเดินหน้ารุกคืบจะเอายึดเมืองหลวงให้ได้โดยที่ประชาชนตายมากขึ้นแล้วก็ใช้ระเบิดที่หนักหน่วงมากขึ้นปัญหาคือมันก็ยากไปอีกแบบนึงเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะให้ประชาชนตายมากขึ้นแล้วคุณประกาศว่าคุณกำลังเข้ามาปลดปล่อยยูเครนเนี่ยมันขัดแย้งกันไหมปลดปล่อยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้แต่คุณโฆษณาชวนเชื่อแบบนั้นคุณบอกกับกองทัพแบบนั้นว่ายูเครนคือพี่น้องคุณแล้วคุณเข้ามาปลดปล่อยแล้วคุณสังหารกันขนาดนั้นซึ่งมันเวิร์กถ้าเกิดคนไม่ตายเลยแต่ถ้าเกิดคนพลเมืองเริ่มตายแล้วไม่ใช่หน่วยทหารแล้วเสร็จแล้วมันมีซากปรักหักพังซึ่งเป็นสถานที่แบบสวยๆงามของเมืองอ่ะสถาปัตยกรรมในกรุงเทพพิพิธภัณฑ์ศิลปะโดนไปหมดแล้วเทหมดเลยอ่ะใช่คือมันแล้วก็คนมือเปล่าก็เริ่มมาต่อต้านทหารมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ประชาชนที่ติดอาวุธมันไม่ติดอาวุธก็ออกมาตามถนนแล้วครับว่ามันนี่ยังไม่นับรวมอาสาสมัครจากต่างแดนนะโอ้นี่มันจะเหมือนถ้าเกิดในอดีตมันจะเหมือนพวกสงครามในสเปนในช่วงที่แบบมีการระดมทหารนอกประเทศไปช่วยกันรบศึกสเปนแล้วแล้วก็มีคนไปจริงๆแล้วก็มีคนไปในช่วงก่อนประมาณสงครามโลกครั้งที่1คาทาโลเนียอะไรพวกนี้คือมีคนเป็นยุคที่สมัยเออร์เนสต์เฮมิงเวย์ยังนักเขียนระดับโลกยังไม่ตายแล้วก็ไปเขียนข่าวสงครามอ่ะยุคแบบนั้นน่ะคนส่วนคนทั่วโลกมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมเหมือนกับในยูเครนรอบนี้ว่ากระแสข่าวแม้กระทั่งว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่ไปสถานทูตจริงๆก็เห็นว่าร้อยกว่าคนอยากไปเป็นอดีตทหารอยากไปหนึ่งก็คือว่าโอเคแต่เงินมันก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเขาจะมีเงินเดือนให้ใช่ไหมสามพันสามร้อยดอลลาร์แต่ว่าต้องออกค่าตัวเองนะแล้วเขายังไม่ได้รับสมัครคือเขารับสมัครแต่เขายังไม่ได้เกณฑ์ไปพูดง่ายๆก็มีคนสมัครไปร้อยกว่าคนอันนี้ข่าวจริงเหรอเนี่ยก็ข่าวมันรายงานในคือถ้าบินไปถึงก็จะมีคลาชนิคอฟมอบให้ก็จะประมาณนั้นแหละ on entry เดี๋ยวมันจะค่อยๆจัดรูปองค์กรขึ้นมาเองใช่ไหมถ้าสมมติว่าสงครามมันยืดเยื้อนี่มันมาถึงจุดนี้แหละเนี่ยผมอยากไปทำข่าวที่นั่นเลยครับถ้าไปไลฟ์จากที่นั่นเนี่ยนะฮะอ๋อมีข่าวด้วยนะจันศิโรจน์ไปสมัครเลยเขาให้สัญชาติ EU เลยอันนี้จริงใช่ไหมโควต้า EU มีข่าวว่าจะได้สัญชาติ EU เลยผมไม่อยากได้สัญชาติ EU ถ้าสมัครไปรบถ้าไลฟ์โอเวอร์วิวจากกรุงเคียฟในขณะที่ระเบิดรับรองได้เรตติ้งจันสิรไปเลยเดี๋ยวผมออกค่าตั๋วให้เราไม่อยากได้เรตติ้งแต่ผมเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คนทำสื่อต้องหาทางไปต้องไปอุ้ยนักข่าวสงครามนี่สำหรับสื่อมวลชนนี่คือสุดยอดแล้วผมจะ clean out office ที่นี่แต่คืองี้แต่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่นั่นถ้าจริงจังกันนิดนึงเนี่ยคือว่าคือโดยบทความนี้เขาเขียนว่าปูตินอาจคาดหวังว่ากรุงเคียฟเนี่ยจะตกแล้วก็จะต้องล่มสลายภายในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่ว่าเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นก็เปิดฉากรุกมากขึ้นนะฮะถ้าว่าสิ่งที่ผู้นำรัสเซียคาดไว้เหล่านี้กลับไม่ได้เกิดขึ้นจริงยูเครนพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าโจมตีได้ยากกว่าที่คิดและปฏิกิริยาของบรรดาชาติตะวันตกโดยเฉพาะเยอรมันก็แข็งกร้าวกว่าที่เขาคิดในภาวะที่เศรษฐกิจรัสเซียกำลังย่ำแย่จากการคว่ำบาตรของนานาชาตินะฮ
นะปูตินกลับดูเหมือนเริ่มที่จะกังวลกับกระแสความโกรธที่กำลังพุ่งพล่านจากชาติตะวันตกและพยายามถอยห่างจากการรุกรานของยูเครนของรัสเซียเกรงว่าสิ่งนี้จะย้อนกลับมานะทำร้ายจีนในสักวันหนึ่งด้วยเพราะจีนก็เลยมีท่าทีที่รักษาท่าทีเหมือนกันในระดับหนึ่งนะฮะคราวนี้ในบทความนี้เขาเขียนว่าเขาเขียนว่าสถานการณ์พลิกผันในตอนนี้จึงทำให้ผู้นำรัสเซียต้องมองหาทางเลือกใหม่การที่นายปูตินเป็นคนที่ไม่ยอมอ่อนข้อหรือหันหลังนะกลับเมื่อถูกปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีโต้กลับที่หนักหน่วงกว่าเดิมนะทูตยูเครนประจำสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียได้ใช้อาวุธเทอร์โมบาริกบอมระเบิดสุญญากาศระเบิดสุญญากาศนี่นะฮะโจมตีอาจจะใช้โจมตีชาวยูเครนทั้งที่อาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงนี้ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามอเมริกาเคยใช้ในอัฟกานิสถานปี2017 Father of all bomb เป็นบิดาแห่งระเบิดทั้งหมดที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ครับครับแต่รัศมีทำลายล้างนี่300เมตรอเมริกาเนี่ยใช้หลายรอบแล้วนะในอัฟกานิสถานในอิรักแต่ว่ารัสเซียก็โดนกล่าวหาว่าเตรียมที่จะใช้นะครับอันนี้เป็นบทความหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอเห็นก็คือเดี๋ยวจะมีอะไรซึ่งหนักขึ้นจากทางการรัสเซียปัญหาคือหนักขึ้นอ่ะใช่ยึดเคียฟได้ก็คนก็ไม่สงสัยหรอกแล้วยังไงต่ อคุณจะปกครองยังไงเคียฟจะกลายเป็นสุสานอ่ะซึ่งมันกำลังจะเป็นสุสานรัสเซียคือแน่นอนนะพลเรือนของยูเครนเนี่ยตายกันไปมากแล้วรายงานล่าสุดนี่คือ 2,000 ศพใช่ไหมฮะแต่ว่าก็จะเป็นสุสานของทหารรัสเซียด้วยเหมือนก็คล้ายๆอัฟกานิสถานคล้ายๆกับเวียดนามนะฮะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่นู่นเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนครั้งที่11ของสมัชชาใหญ่แบบรัสเซียไม่เหลือเพื่อนแล้วนะก็ถ้าผมจะสรุปรายชื่อประเทศซึ่งยังเป็นมิตรกันอยู่แบบจริงๆเลยนะเต็มๆเลยเนี่ยโหวตหนุนการที่รัสเซียบุกยูเครนไม่ประณามการที่รัสเซียบุกยูเครนยังมีนะมีคือไปไกลกว่าผมเนี่ยนะผิดข้างไม่มีพม่าคือคนที่โหวตของเมียนมานี่คือใครอ่ะยังเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ไหมใช่คืออ๋อพม่าเนี่ยดันไปหักใช่เพราะว่าตัวแทน UN ในพม่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ชูที่ชู3นิ้วไงไม่นองลายโค่นไม่ลงคนไม่ลง UN ก็รอดไม่ยอมรับมันก็เลยทำให้เมียนมาไม่ทำไมไม่นองลายหน่อมแนมขนาดนั้นขออภัยผมไม่ต้องการล่วงเกินพนักท่านมีนองก็คือ UN เขาไม่ยอมรับอ่ะอ๋อหมายความว่าคนที่พม่าที่อยู่ที่ UN มันไม่ใช่คนของมีนองลายใช่ยังเป็นของรัฐบาลก็เลยโหวตแต่ว่ามีนองลายเขาตั้งคนใหม่ไงแต่ UN ไม่ยอมรับก็เลยงั้นมิตรประเทศของรัสเซียแบบเต็มๆคือตายด้วยกันเนี่ยนะก็คือรัสเซียเบลารุสเกาหลีเหนือซีเรียเนี่ยยังเป็นฝ่ายรัสเซียอยู่รัสเซียมีฐานทัพอากาศที่ที่ซีเรียอยู่เพราะอเมริกาโทษทีของต้องเสริมนิดนึงนะเพราะอเมริกาเนี่ยนะเข้าไปรัฐประหารอาซาดได้ไม่สำเร็จครับอันนั้นไม่มีแล้วไม่มีประชาคมโลกพยายามที่จะไปรบที่ซีเรียนะมันก็มีพวกอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเหมือนกันนะครับใช่แต่ว่ากระแสอเมริกาเนี่ยล้ำพรมแดนซีเรียทุกวีทุกวันเป็นเวลาไม่รู้กี่สิบชาติพยายามเปิดประเด็นให้เป็นรัสเซียยูเครนเกิดจากอเมริกาไม่ใช่คืองี้มันดับเบิลสแตนดาร์ดจริงคืองี้ผมรู้ว่ามีดับเบิลสแตนดาร์ดแต่ว่าซีเรียเนี่ยอเมริกาล้ำแบบน่านฟ้าน่านไม่แต่ผมว่าเงื่อนไขกรณีซีเรียกับยูเครนมันต่างกันมากนะครับซีเรียมันเป็นเรื่องไอซิสมันเป็นเรื่องไอซิสมันเป็นเรื่องก่อการร้ายมันเป็นเรื่องของการส่งออกการใช้ความยูเครนเขาไม่ได้ทำอะไรใครนะครับเข้าใจผมเข้าใจมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามีคนพูดแบบคุณปื้มเยอะผมไม่แต่ว่าอเมริกาเนี่ยเหมือนกับพอนั่นแหละอเมริกาเนี่ยบุกประเทศอื่นได้แต่ว่าพอประเทศอื่นโดนบุกโดยรัสเซียเนี่ยจะเป็นเรื่องคือผมก็เชื่อว่ามันมีดับเบิลสแตนดาร์ดแล้วก็พอคุณปื้มไม่ปกป้องอเมริกาผมก็โอเคยอมก็ดีใจเพราะว่าปกติคุณปื้มจะปกป้องอเมริกาเสมอไม่แต่รอบนี้มันทำให้เราตาแต่ผมว่าก็ต้องบอกว่าซีเรียกับยูเครนมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันคือคุณจะบอกว่าซีเรียกับยูเครนเหมือนกันก็คือคุณจะบอกว่ายูเครนเป็นแหล่งส่งออกการก่อการร้ายคุณจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เพราะคุณบอกว่ามันบุกเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนก็ไม่ต้องเทียบเลยครับไม่เทียบได้ให้คนเห็นว่าคือคุณบอกว่าอเมริกาบุกซีเรียไม่ต่างกับรัสเซียบุกยูเครนแปลว่าคุณบอกว่ายูเครนเหมือนซีเรียไม่เหมือนเดี๋ยวพึ่งทะเลาะกันนะมีสงครามโลกอะไรจะเกิดแล้วยูเครนกับซีเรียคนละเงื่อนไขกันนะครับเทียบกันไม่ได้ครับไม่มันคนละเงื่อนไขแต่เทียบได้ไงเงื่อนคนละเงื่อนไขก็เทียบไม่ได้ครับมันเทียบในมิติของความที่แบบอเมริกามันดับเบิลสแตนดาร์ดไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่แต่รัสเซียก็ลุกเข้าไปยูเครนเหมือนซีเรียแต่รัสเซียเข้าไปโดยที่อาซาดเนี่ยยอมรับรัสเซียนะเพราะว่ามันไม่ล้มอาซาดเนี่ยโอเคเพื่อนของรัสเซียมีอีกประเทศหนึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาประเทศที่ทั้งโลกไม่มีใครรู้จักอ้าวเอทิเรีย
ด้อยค่าอย่าก็ไม่รู้จักจริงๆไปด้อยค่าเขาเปล่าคุณรู้จักเขาไหมล่ะเอริเทรียอยู่ใกล้ๆเอธิโอเปียคนไทยรู้จักคือประเทศอะไรมาก่อนฮะแยกออกมาจากมันเดี๋ยวขอหาข้อมูลอย่างงงไปหมดเลยจัดรายการสดมันเหนื่อยฮะเอริเทรียเนี่ยก็เป็นประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาคราวนี้มีงดออกเสียงนะฮะงดออกเสียงอันนี้คือเกรงใจจีนอินเดียงดออกเสียงนะฮะอินเดียงดออกเสียงนะคิวบาด้วยคิวบานี่เป็นพันธมิตรเก่าก็เป็นงดออกเสียงเพราะเป็นศัตรูอเมริกาใช่ไหมคิวบาตอนนี้ก็ไม่ได้งดออกเสียงเนี่ยคิวบาเขาต้องการเป็นกลางนะฮะรอบนี้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผิดหวังนะไม่ทำตัวเป็นกลางไหนบอกสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลางตลอดเวลาคืองานนี้กลางไม่ได้มั้งผมโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กว่าสวิตเป็นกลางนั่นมันกลางนั่นมัน780ปีที่แล้วเวลาคุณเห็นคนข่มขืนคุณก็บอกไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ข่มขืนเขายิงกันทุกวันอเมริกาเนี่ยมันเอาเนโตเข้ามาจะยึดยูเครนไม่ใช่ยูเครนเป็นคนสมัครเป็นสมาชิกเนโตเดี๋ยวผมจะส่งอาจารย์ศิโรจน์ไปอยู่ยูเครนเป็นคนสมัครเป็นสมาชิกนาโตยูเครนยังด่าอยู่เลยเมื่อไหร่ตาโตจะรับผมโอ้โหอาจารย์ศิโรจน์มาอยู่ทีมเนโตนี่ผมเหนื่อยผมไม่ได้อยู่ทีมเนโตแต่ข้อจริงคือยูเครนยังด่าอยู่เมื่อไหร่นาโตจะรับผมก็ใช่ไงมันวอนอยากเข้าสมาชิกนาโตไงแต่คุณบอกว่านาโตไปรับยูเครนมันถ้าเขารับแล้วยูเครนจะด่าว่าเขาไม่รับแต่งงานกันแล้วโอเคโอเคไม่ไรเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวผมยอมก่อนเดี๋ยวนะคืออย่างนี้เวียดนามแล้วก็ลาวอ่ะเวียดนามกับลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยงดออกเสียงเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงครับตอนนี้เวียดนามกับลาวอยู่ไหนในสเปกตรัมของซ้ายขวาคือเวียดนามนี่สังกัดเวียดนามกับลาวเนี่ยสังกัดอะไรคือเราเนี่ยเราอยู่กับอเมริกาอยู่แล้วแต่เราต้องเป็นกลางนิดนิดหน่อยๆผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะคือถ้ามีสงครามโลกจริงเนี่ยเราอยู่ฝั่งสหรัฐคือถ้ามันลบกันจริงๆรอบนี้จีนกับไอ้รัสเซียกับอเมริกาเนี่ยลาวเนี่ยอยู่ฝั่งจีนโอ้เพราะนั้นจีนงดออกเสียงใช่ไหมลาวก็งดออกเสียงแล้วเวียดนามก็งดออกเสียงใช่ก็ติดชายแดนกันจริงๆเวียดนามเนี่ยเป็นมีประโยชน์จากตะวันตกด้วยแต่ว่าก็สัมพันธ์กับรัสเซียที่ดีงั้นเราเดี๋ยวอาจารย์ชลมองท่าทีไทยยังไงเหมาะสมอันนี้โอเคคือสวยที่เราลุมประนามตามเนื้อผ้าถ้าทีมตามมาตรฐานโลกที่ควรจะเป็นควรจะเป็นเห็นคนข่มขืนก็ควรจะบอกว่ามันไม่ควรข่มขืนนะครับแต่ว่ามันแปลว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำได้อย่างเหมาะสมแล้วหรือน้อยเกินไปก็ผมว่าก็เกินคาดกว่าที่คนไทยคิดใช่ไหมคือคนไทยที่ไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่าสงสัยจะไปโหวตหนุนรัสเซียหรือไม่ก็งดออกเสียงซึ่งไม่ได้ทำอย่างนั้นไงแต่ว่าโอเคก็แปลว่าเขายังมีความก็สวยนิยานอยู่ก็ถือว่าสวยตอนแรกก็คือมันก็มีลักษณะสยามท้อคือตอนแรกก็บอกไม่เราไม่ยุ่งเราจะอยู่ดูเหมือนเราจะเข้าใจรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนโหวตก็โหวตอย่างนี้มันก็คือพูดง่ายได้2ทางผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเป็นเรื่องของการที่กระทรวงต่างประเทศตัดสินใจได้ดีไม่ใช่เป็นเรื่องพลเอกประยุทธ์มันเป็นท่าทีของรัฐบาลไทยท่าทีพลเอกประยุทธ์ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะแสดงออกอะไรเลยในเรื่องนี้เราโยงไปที่อาเซียนคือถ้าเลือกได้อาจจะใช้วิธีงดออกเสียงใช่ไหมคือถ้าฟังแบบพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยท่านงดออกเสียงเราโดนด่าในรอบนี้ไม่เลยซึ่งก็ต้องชื่นชมกระทรวงต่างประเทศที่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศที่ยูเอ็นทำให้พลเอกประยุทธ์ตาสว่างว่าอะไรควรไม่ควรได้หาความพอดีหาความพอดีดร.สุริยาจินดาวงศ์ซึ่งเป็นทูตไทยประจำยูเอ็นเนี่ยนะเป็นทูตถาวรเนี่ยประจำยูเอ็นเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไทยได้พิจารณาร่างมติอย่างถี่ถ้วนเนื่องจากให้ความสำคัญกับหลักการตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดนและการไม่ใช้กำลังต่อรัฐนะฮะมตินี้ก็ออกมานะครับแล้วก็ถล่มทลายครับนะครับซึ่ง141นะซึ่งปรากฏเกิน2ใน3คราวนี้มันก็ถือว่ามติมีผลแต่เป็นมติประนามไงคือทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้มี UN Security Council Resolution แต่ตอนแถลงของผู้แทนไทยนี่ดูกลางๆนะหมายถึงว่าไม่ได้ประนามรัสเซียไม่มีเอ่ยชื่อรัสเซียอะไรออกมาแต่ว่าลงมติด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ในเรื่องของ UN ก็เป็นเช่นนี้ส่วนมาตรการคว่ำบาตรต่างๆนาก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องจากค่ายรถยนต์ก็มีนะค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยบอลก็มีบอลโอ้โหบอลนี่คือ Netflix ไม่ใช่ในรัสเซียแล้วนะ Netflix ยังแบนเจอในสิ่งที่พนักงานบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทโดนอยู่แล้วก็คือห้ามดู Netflix ก็รัสเซียก็อดด้วยพรฮับก็ยุติบริการในรัสเซียแล้วโอ้โหไม่ต้องไปรณรงค์กันเลยปราบเว็บโป้ได้ทีเดียวเลยโดยที่ไม่คือแต่ว่ามันจบตกลงชีวิตคนรัสเซียทำอะไรดูเว็บโป้ก็ไม่ได้ดูหนัง Netflix ก็ไม่ได้ใช้ ATM ก็ไม่ได้เครดิตการ์ดก็ไม่ได้เครดิตการ์ดใช้ไม่ได้จะทำอะไรอ่ะที่น่าเห็นใจที่สุดถ้าจะเห็นใจน้ำมันก็ไม่มีใครซื้อแล้วเศรษฐีรัสเซียเนี่ยโดนยึดอายัดเรยอดแล้วใช่เศรษฐีอายัดนะครับไม่ใช่ยึดนะครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอายัดก็คืออายัดนะครับไม่ได้ยึดอาจารย์ศิโรจน์ไปให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลเยอรมันที่ไปกลั่นแกล้งเศรษฐีรัสเซียอายัดมันคือฟรีซไงครับมันก็คือใช้เรยอดไม่ได้อะ
แต่ว่าคือนิดเดียวคืองี้ผมแค่รู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันเริ่มเกิดขึ้นกับเศรษฐีรัสเซียที่ผมไม่รู้สึกว่าการที่คนมีเงินเป็นล้านล้านบาทแล้วโดนยึดระยะหนึ่งอายัดหนึ่งมันเป็นความไม่เป็นธรรมเขาไม่ได้ไปร่วมลบหาอะไรด้วยไงเข้าใจผมเขาเป็นตระกูลที่สนับสนุนปูตินไงมันก็โดนกันหมดไอ้โทษทีนะไอ้โรมันอับราโมวิชเนี่ยก็โดนหาเรื่องว่าหนุนปูตินเขาขายทรัพย์สินเขาเลยไงก็ต้องใช้วิธีไงคือจะโดนกดดันมันต้องขายเชลซีทั้งที่เชลซีมีวันนี้เพราะมันติดหนี้มันอยู่ 2,000 ล้านมันบอกไม่เป็นไรให้คือมันใจปั้มอ่ะก็มันเป็นมาตรการคว่ำบาตรอ่ะที่หนักมากเศรษฐีพวกนี้นี่ยังน้อยไปหมายถึงว่าคือพลเรือนเนี่ยโดนหนักพลเรือนทุกคนโดนหมดค่าเงินอะไรต่างๆมันเละหมดอ่ะพลเรือนชาวรัสเซียก็โดนใช่มันโดนกันท่วมเพราะว่าเขาตั้งเป็นมาตรการที่ทั้งโลกยอมว่าต้องทำเพื่อจะให้เกิดอะไรล่ะความปั่นป่วนในรัสเซียคือให้กดดันปูตินด้วยผมก็ต้องบอกคือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไปคนบางคนเขาไม่ได้ไปยิงด้วยไปทำเขาทำไมต้องบอกว่าคือการที่เขาทำเนี่ยก็คือเมื่อคุณอยู่ในประเทศคุณที่ทำเรื่องแบบนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบไงเพราะว่าถ้าประเทศคุณยึดประเทศอื่นสำเร็จเนี่ยคุณกอบโกยทรัพยากรเขาได้ต่อให้คุณไม่ได้เป็นคนไปร่วมสงครามคุณก็ได้ประโยชน์ด้วยครับคือในความเป็นพลเรือนของประเทศไหนถ้าประเทศนั้นทำเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบก็คือในที่สุดมันจะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลปูตินคือแม้กระทั่งประเทศไทยเองถ้าเราเป็นประเทศซึ่งผู้นำประเทศไทยทำอะไรโง่แล้วประเทศเขาบอยประเทศอื่นบอยคอตเราในฐานะเป็นคนไทยเราก็ไม่มีสิทธิ์พูดว่าเฮ้ยผมไม่ได้ประยุทธ์ผมต่อต้านประยุทธ์ผมพูดไม่ได้เพราะว่าเขาทำสิ่งที่เลวร้ายที่ผู้นำทำเนี่ยทำในนามเราแล้วที่ผ่านมาเราก็ได้รับผลกระทบเขาไม่เจรจา FTA กับเราเขาไม่นู่นไม่นี่กับเราหรือว่าอำนาจต่อรองเราน้อยลงไปเรื่องค้ามนุษย์เรื่องอะไรต่างๆนี่มันเป็นผลมาจากการรัฐประหารเหมือนกันเราก็โดนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นี่เขาจะเริ่มกระบวนการไต่สวนข้อมูลหลักฐานต่างๆเพื่อหาข้อบ่งชี้แน่ชัดว่ารัสเซียได้เข้าไปก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนหลังจากที่ ICC ได้รับการร้องเรียนจาก39ประเทศรวมไปถึงฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับให้ดำเนินการสอบสวนกรณีสงครามที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่ยูเครนนะฮะหลังจากรัสเซียบุกเข้าไปรัสเซียเข้าไปวันพฤหัสบดีที่แล้วนะฮะเวลาประมาณ 5:00 นนะ24กุมภาพันธ์อันนี้ก็1สัปดาห์พอดีนะครับจำได้รายงานข่าวอยู่เนี่ยตอนเที่ยงข่าวมาเลยว่าระเบิดลงแล้วครับแล้วก็ข่าววันนี้นะฮะระเบิดก็ลงอย่างที่เมื่อกี้ผมสรุปให้ฟังเนี่ยไม่ได้ชนออนไลน์เขารายงานออกมาแล้วว่าระเบิดเหตุรุนแรงอย่างน้อย2ครั้งที่สนั่นกรุงเคียฟนะฮะใจกลางกรุงเคียฟเลยนะฮะอันนี้ตึกโรงพยาบาลนะฮะเนี่ยอันนี้ตึกโรงพยาบาลเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้ตึกโรงพยาบาลมีการโจมตีโรงพยาบาลด้วยโจมตีโรงพยาบาลโจมตีโรงพยาบาลเฮ้ยตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้โอเคแต่มันเกิดขึ้นแล้วล่ะแต่โรงพยาบาลโดนยิงทุกวันเนี่ยก็น่าจะตั้งใจเพราะว่ายิงโรงพยาบาลทุกวันครับนอกเหนือจากพื้นที่ที่คุณเห็นอยู่ footage ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อข่าวนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข่าวที่เพิ่งรายงานออกมาเนี่ยมันเป็นกรณีที่ปรึกษากระทรวงกิจการภายในของยูเครนเขาบอกว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใกล้กับสถานีรถไฟกลางกรุงเคียฟก็ระเบิดในที่ที่มีการใช้ในการเดินทางนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้มีการใช้ช่วงนี้แต่ว่าเป็นใกล้สถานีรถไฟแล้วก็มาจากชิ้นส่วนขีปนาวุธที่ร่อนถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนอ๋อระบบป้องกันภัยยังมีอยู่ซึ่งรัสเซียยังไม่สามารถตัดได้แต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้เขานักวิเคราะห์สงครามเขาก็วิเคราะห์อยู่ว่ารัสเซียเนี่ยกองทัพอากาศรัสเซียเนี่ยมันออกมาแค่75ลำเองโอ้ทั้งที่มันมีเป็นพันใช่แปลว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศยังเวิร์กอยู่ของยูเครนใช่ไหมทั้งนี้ระบุได้ว่าชิ้นส่วนของขีปนาวุธร่อนดังกล่าวได้ตกลงใส่ท่อทำความร้อนจนทำให้เกิดการระเบิดขึ้นมาไอ้ที่ใกล้สถานีรถไฟในยูเครนเนี่ยนะฮะหากขีปนาวุธตกลงสู่ใจกลางกรุงเคียฟจริงเนี่ยการเสียชีวิตและความเสียหายจะน่าตกใจกว่านี้มากอย่างไรก็ดียังไม่มีการให้ข้อมูลว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในกรุงเคียฟที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หรือไม่นะครับอ๋อนี่แสดงว่ารัสเซียยังไม่สามารถตัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังในการต่อสู้ทางอากาศของยูเครนได้หมดแต่ว่าสนามบินยูเครนก็ไปเยอะมากแล้วไงคือถ้าสนามบินไปเครื่องบินก็บินไม่ได้ก็พังเนี่ยแต่คนก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันกับความที่รัสเซียเนี่ยใช้เวลานานมากในการเข้าไปในยูเครนทั้งที่ยูเครนเขาสู้กันเองของเขาเนี่ยนะใช้เวลาแต่ผมว่าก็ต้องมองในแง่ยุทธศาสตร์ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทางรัสเซียยึดภาคใต้ของยูเครนได้แล้วไงเพราะเมื่อยึดภาคใต้ของยูเครนได้แล้วเนี่ยการส่งกำลังจากภาคใต้ก็จะง่ายขึ้นแล้วการส่งกำลังจากภาคใต้จากรัสเซียเข้ามาอยู่ใต้ยูเครนง่ายขึ้นก็แปลว่าจะใช้ทางภาคใต้ของยูเครนเป็นฐานที่มั่นในการบุกยูเครนได้ง่ายขึ้นก็คือจะลำเลียงยุทโธปกรณ์คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยโดนยึดไปแล้วใช่ไหมครับแต่ทางใต้เนี่ยยังยึดไม่ได้แต่เมื่อคืนนี้ยึดเมืองเคียซันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ได้เพราะฉะนั้นก็เมื่อยึดภาคใต้ได้ก็สามารถจะใช้ทางใต้เป็นฐานที่มั่นในการส่งกำลังโจมตีไ
แต่เรื่องระเบิดไอ้สุญญากาศในยูเครนต้องบอกนิดนึงมันต่างกับเรื่องกรณีอเมริกาที่คุณปื้มพูดเพราะว่ากรณีของรัสเซียใช้ในยูเครนใช้ในเขตที่เป็นเขตชุมชนคนตายเยอะแต่ว่ากรณีของอเมริกาตอนนั้นใช้ที่ถ้ำทาราโบราอะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นถ้ำที่พวกอัลกออิดะซ่อนตัวอยู่เขาเล็งเฉพาะผู้ก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเป็นการใช้ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอัลกออิดะอยู่แล้วเป็นถ้ำขณะที่ของรัสเซียเนี่ยใช้ในเขตที่เป็นเขตชุมชนแสดงว่าต่างกันมีนัยยะสำคัญเหี้ยมกว่าการทิ้งระเบิดอันตรายในเขตถ้ำซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธอยู่กับการทิ้งระเบิดอันตรายในเขตชุมชนเมืองแตกต่างกันคือผมต้องพูดเพราะว่าบางทีคนจะบอกอ้าวไอ้นี่ก็ใช้ไอ้นั่นก็ใช้คือการเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบให้มันเหมือนกันไงครับถ้าเดี๋ยวแต่ว่าระเบิดเนี่ยไอ้ Father of All Bombs เนี่ยรัสเซียเขาได้ใช้จริงๆหรืออย่างรอบเนี่ยคือผมเห็นข่าวเนี่ยเยอะยูเครนยูเครนสื่อยูเครนยืนยันว่ามีการใช้สื่อยูเครนบอกว่าใช้ยืนยันว่ามีการใช้อย่างน้อย2ครั้งแต่ผมยังไม่เห็นคอนเฟิร์มแบบในแบบทุกสำนักนะแต่จริงไอ้ระเบิดตัวนี้เป็นระเบิดที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศรัสเซียใช้ในเชชเนียปี44หรือ42ผมจำไม่ได้ในสงครามที่เชชเนียเซเลนสกี้เนี่ยเขาก็ขอบคุณนะครับเซเลนสกี้เขาแอคทีฟมากนะใน Twitter นะครับทำไมเขายังใช้อินเทอร์เน็ตอะไรได้อยู่อ่ะนี่คือประเด็นที่เพราะอีลอนมัสไม่คือ Starlink ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาด Starlink มั้ง Starlink มันต้องใช้จานคือผมไม่เข้าใจจริงๆคุณจะบุกประเทศนึงอ่ะคุณทำให้เขาสื่อสารได้ขนาดนี้นี่คุณบุกแต่ว่าเขาตอนนี้เขาพยายามโจมตีหอคอยที่เป็นศูนย์การในการสื่อสารไงที่คาคิฟก็ทำลายหอคอยสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้รัสเซียพยายามโจมตีโรงพยาบาลมันไม่ได้รวมศูนย์ไงสัญญาณการสื่อสารอย่างเมื่อวานที่ข่าวคือทำลายสถานีทีวีเนี่ยบ้าเหรอยังไปนั่งทำลายทีวีใช่คือคุณสมัยนี้คือแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นที่ทำเป็นออฟฟิศของสำนักข่าวหลายที่ไงครับตึกนั้นมันเป็นตึกที่พวก AFP อะไรก็อยู่ไงใช่แต่ว่าหลักๆก็คือว่าคุณจะไปจัดการกับสายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ยังไงเนี่ยมันไม่ได้รวมศูนย์คุณต้องตัดคือไม่ใช่อะไรนะแต่ประเด็นคือว่าถ้าคุณจะรบในยุคนี้เนี่ยแล้วถ้าคุณจะชนะนะฮะโดยเฉพาะชนะไอ้ propaganda war สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันแรกถ้าคุณจะรัฐประหารที่นี่คุณต้องตัดอินเทอร์เน็ตที่นี่ทันทีคุณต้องเหี้ยมกว่านี้แต่คุณกระจอกไงคุณไม่ผมตัดเขายังสื่อสารได้ผมว่าเขาตัดไม่ได้ไงก็แม้กระทั่งในพม่าเองมันก็ตัดไม่ได้ผมว่าเกตเวย์ที่มาทางท่อเนี่ยมันน่าจะมาจากทางซีกตะวันตกด้วยนะมันตัดไม่ได้มันตัดไม่ได้มันก็มีหลายเกตเวย์ไงพม่าเองก็ยังตัดการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตของประชาชนไม่ได้ข้อมูลต่อต้านรัฐบาลก็ยังมาตลอดเวลางั้นคือผมว่าต้องยอมรับว่าการตัดอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องซึ่งไม่สามารถทำได้ไม่ใช่เขาก็จอกแต่มันเกินปัญญาที่จะทำแสดงว่าสงครามด้วยระบบการวางกริดวางอะไรต่างๆของคนทำเครือข่ายคือถ้าเขาเป็นเกาะเงี้ยโอเคคุณอาจจะหาเกตเวย์ได้ในตามมหาสมุทรใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันมาทางหลายทางในทางตะวันตกงั้นนี่คือสิ่งที่ดีก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยทำให้พลเมืองมีความหวังที่จะสู้ก็กองทัพสัญญานุภาพระดับรัสเซียที่เป็นรองแค่อเมริกาเนี่ยสู้โซเชียลมีเดียไม่ได้อะยึดยูเครนยังไม่ได้เลยแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนยึดได้ก็ทำอะไรไม่ได้ประเด็นคือว่าปูตินโทษทีนะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นสงครามสมัยใหม่เนี่ยควรจะตระหนักได้แล้วว่าเสรีภาพของสื่อและโซเชียลมีเดียคือความมั่นคงของชาติมันเป็นอาวุธของประชาชนใช่สมมติว่าวันนึงประเทศไทยโดนลุกลานเนี่ยถ้าเรายังมีเสรีภาพสื่อและยังมีโซเชียลมีเดียอยู่เนี่ยไม่มีประเทศไหนจะลุกลานเราได้เราสู้กับเขาได้ลุกลานเราก็ชนะเราไม่ได้เพราะว่าขนาดกองทัพโดยลำพังจะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องให้เสรีภาพกับโซเชียลมีเดียมากกว่าซื้อเรือดำน้ำไม่โอเคไม่อันนี้จริงนะอาจารย์เฉลิมนั่งลองคิดดูคือในขณะที่คนที่แบบกองเชียร์ปูตินเขานั่งบอกว่าเฮ้ยคุณใหญ่ขนาดรัสเซียเนี่ยนะคุณยึดยูเครนเนี่ยแค่ยูเครนเนี่ยแต่ทั้งหมดมันอยู่บนฐานไม่ได้มันอยู่บนฐานของความชอบธรรมด้วยนะถูกมาคุณไปลุกเขาก่อนเนี่ยลุกลังเขาก่อนไงไม่แต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนกับว่าแล้วคุณจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคุณเป็นจักรพรรดิแห่งรัสเซียเมื่อคืนนี้สภาดูมาออกกฎหมายแล้วว่าถ้าคุณอยู่ในรัสเซียคุณพูดเรื่องสงครามยูเครนหรือการบุกยูเครนเนี่ยคุณติดคุกได้แล้วนะครับอาจารย์ชิโร่เห็นผมเห็นละหนึ่งเห็นละหนึ่งหนึ่งสองเวอร์ชันรัสเซียมาแล้วก็คือจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่มีสงครามห้ามพูดถึงแล้วถ้าเกิดรัฐบาลบอกว่าที่คุณพูดเนี่ยเข้าข่ายเฟกนิวหรือว่าอะไรนะคือมันคือ1 2เวอร์ชันรัสเซียปลุกระดมแรงๆไม่แต่ที่นู่นคุกได้15ปีนะครับถ้าคุณพูดเรื่องยูเครนในรัสเซียตอนนี้แต่ที่นู่นเขาจับไปครึ่งหมื่นแล้วนะเขาจับเป็นพันเพราะชุมนุมที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเยอะไม่แล้วทีนี้มันจะกลายเป็นอะไรคือประเทศคุณเองไปบุกประเทศอื่นแล้วคนในประเทศคุณเองก็รู้สึกวิจารณ์ว่าแล้วรัฐบาลกูไปบุกเขาทำไมคุณก็เลยจับคนในประเทศคุณมันก็กลายเป็นสงครามกับคนในประเทศเพื่อจะไปบุกประเทศเพื่อนบ้านที่มันเลวไหลแล้วก็ชนชั้นนำในรัสเซียก็คงจะเริ่มไม่พอใจปูตินหลังจากมีการคว่ำบาตรใช่ไหมแล้วผู้ชุมนุมประท้วงก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีการปะทะแล้วนี่เดินตามรอยซาเลยใช่แล้วไม่ใช่บุกแล้วไม่สำเร็จด้วยบุกแล้วไม่สำเร็จด้วยผมว่าซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นกับปูตินเนี่ยคือเหมือนกับสหภาพโซเวียตยุคบุกอัฟกานิสถานนะคือ
คือสภาพโซเวียตยุคบุกก่อบุกอัฟกานิสถานก็ยิ่งใหญ่คิดว่าใหญ่คิดว่าตัวเองใหญ่แล้วก็ไปบุกอัฟกานิสถานแล้วก็ต้องส่งทหารไปถมไปถมเป็นปีๆไม่จบในสุดในการทำสงครามทำให้เศรษฐกิจของรัฐบาลสหภาพโซเวียตพังประชาชนไม่พอใจดินแดนอื่นๆที่อยู่ในปกครองโซเวียตไม่พอใจนำไปสู่การต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งใหญ่กว่าสมัยบูตินสมัยกว่ารัสเซียเยอะล่มสลายเพราะทำสงครามอัฟกานิสถานก็คือเกินทำเกินความสามารถแล้วก็ปกครองไม่ได้แล้วตอนนั้นก็มี แต่ตอนนั้นในที่สุดก็กลุ่มมูจาฮิดีนต่างๆก็รวมตัวกันแล้วก็หลายประเทศก็เข้าไปส่งกำลังในการให้เขาสามารถสู้กับรัฐบาลหุ่นเชิดอะไรของโซเวียตได้ในวันนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศรวมตัวกันของประชาชนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในแต่ละวันเนี่ยซึ่งก็โดนจับนะมันก็มีคนออกมาหลายพันนะซึ่งก็เป็นข่าวซึ่งมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะมีศึกภายในประเทศที่ปูตินไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องเจอแล้วก็หันมาเจอคือหมดยุคโควิดเนี่ยมันกลายเข้าสู่เฟสใหม่ซึ่งโลกไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นคือเฟสยุคเปลี่ยนอำนาจใหญ่ในรัสเซียแต่ว่าในรัสเซียเนี่ยทุกครั้งที่มีความพยายามจะสร้างจักรวรรดิรัสเซียให้ยิ่งใหญ่เนี่ยผู้นำคนนั้นไม่รอดทุกครั้งไม่รอดไม่รอดหลังกอบาชอฟซึ่งยอมเปิดประเทศแล้วก็ยอมให้สหภาพโซเวียตขึ้นอิสรภาพประเทศอื่นจนเกิดยูเครนเกิดอาเซอร์ไบจานเกิดอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเยลซินขึ้นมาก็พยายามจะสร้างจักรวรรดิรัสเซียให้ยิ่งใหญ่เหมือนยุคคอมมิวนิสต์ก็ไม่สำเร็จแล้วคนก็ต่อต้านเยลซินแล้วปูตินก็ทำแบบเดียวกันคือผมคิดว่าสำหรับคนรัสเซียเขาไม่มีความคิดว่าประเทศเขาต้องเป็นแบบนั้นแล้วเขากลัวเผด็จการนะคือคนไทยอาจจะเข้าใจว่ารัสเซียเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วต้องการเผด็จการไม่ใช่นะครับ รัสเซียเป็นประเทศเกิดใหม่ซึ่งเกิดจากการต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับครับในสมัยผมจะเล่าในสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมชอบค้นหาเพื่อนซึ่งเป็นมนุษย์โบราณเหมือนผมแล้วผมพยายามค้นหาเพื่อนอย่างนี้คุณจูวัฒที่มีทัศนะแบบคุยแบบมนุษย์โบราณอย่างผมเนี่ยแล้วผมพยายามหาคนแบบนี้นะซึ่งเป็นคนเยอรมันคนอิตาลีอะไรเงี้ยแล้วผมจะคุยถึงสมัยกรุงโรมผมเจอคนเยอรมันผมคุยถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมผิดหวังตลอดเวลาจริงผมต้องไปคบเพื่อนรัสเซียซึ่งมีเป็นคอนเซอร์เวทีฟคือไม่ใช่มีแค่ปูตินคนเดียวแล้วก็เป็นทะยานอย่างผมแล้วผมรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าจาร์จิโรดพูดมาผมเก็ตก็คือว่า expansionistic a tendency แบบเนี้ยมันต้องลบทิ้งไปไม่งั้นพังมันพังเข้าใจป่ะคือแบบไม่ใช่เกิดมาในอิตาลีแล้วบอกผมอยากจะเป็นอย่างกรุงโรมมันเป็นไปไม่ได้แล้วไงคือรัสเซียต้องเข้าใจว่าตัวเองไม่ใช่สหภาพโซเวียตไม่ใช่ไงสหภาพแล้วต้องเข้าใจว่าสหภาพโซเวียตคือสิ่งที่ล่มสลายไปแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีปูตินเขาแค่เอายูเครนนะเขาไม่ได้เอาที่เหลืออีกแต่ว่าคือแต่ว่าคนเชื่อว่าเขามีวิจารมีวิชั่นแบบนั้นไงวิชั่นแบบนั้นมันเลยยิ่งทำให้คนกังวลมากขึ้นไงครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ต่อเพราะว่ามีหลายประเด็นรวมทั้งท่าทีของเซเลนสกี้ด้วยนะฮะความพร้อมของตัวเขาในการสู้ต่อเนี่ยนะฮะอีกหลายประเด็นสักครู่เดี๋ยวกลับมารูปแบบที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรอะเซโรล่ากระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th
ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งทุกวันนี้ยังสามารถทวีตได้อยู่เนี่ยนะฮะเขาทวีตข้อความยินดีต่อมติของสหประชาชาติบอกว่าขอบคุณประเทศที่ลงคะแนนสนับสนุนยูเครนแล้วก็ประเทศเหล่านี้เลือกข้างที่ถูกต้องในประวัติศาสตร์โอ้โหทูตสหรัฐประจำยูเอ็นเขาบอกว่าเขาบอกว่าสหประชาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและประณามและยุติสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นการท้าทายสหประชาชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่นะครับก็ท่าทีจาก UN ก็ชัดเจนส่วนทูตรัสเซียประจำ UN เนี่ยเขาบอกว่าการปฏิบัติการของรัสเซียอยู่บนพื้นฐานของมาตราที่51ของกฎบัตรสหประชาชาติย้ำว่ารัสเซียไม่ได้โจมตีอาคารพลเรือนหรือตัวพลเรือนขอให้ประเทศต่างๆอย่าเชื่อข่าวเท็จในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็มีการแสดงจุดยืนเยอะนะฮะของหลายประเทศที่ชี้แจงนะฮะผมไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็รายงานของ UN Security Council นะฮะคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยเขาระบุว่าการประชุมในลักษณะนี้ถูกใช้มาไม่ถึง12ครั้งนับตั้งแต่ถูกกำหนดครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1950โดยครั้งสุดท้ายมีการประชุมเพื่อออกมติปรองดองเพื่อสันติภาพเมื่อ40ปีที่แล้วในปีค.ศ .1982 โดยเป็นมติเกี่ยวกับอิสราเอลนะฮะส่วนพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้ทวีตข้อความที่พูดถึงการที่กระทรวงต่างประเทศของไทยแสดงจุดยืนแล้วก็บอกว่าหวังว่าไทยจะแสดงจุดยืนที่ถูกต้องเรื่องยูเครนแล้วหลังจากที่ทราบข้อความทราบผลการลงมติพิธาก็บอกว่าขอขอบคุณและชื่นชมกระทรวงต่างประเทศที่เลือกยืนข้างที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ในการลงคะแนนเสียงรับรองข้อมติ UN General Assembly ประณามการรุกรานยูเครนของรัสเซียและเรียกร้องให้หยุดการใช้กำลังทางทหารขอให้เอาใจช่วยพี่น้องชาวไทยในยูเครนและประชาชนชาวยูเครนในประเทศใกล้เคียงที่ให้ปลอดภัยจากภัยสงครามในครั้งนี้ครับพิธานี่เหมือนเซเลนสกี้เลยคุณชูวัฒน์เป็นโมเดิร์น21st century human being อย่างเงี้ยบอกไม่ทำลายอาคารพลเรือนไม่อันนี้คือมหาวิทยาลัยคือมันทำลายอาจารย์ศิโรธคือรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียไปโกหกครับว่าไม่ได้ทำลายพลเรือนคือคุณยิงระเบิดใส่เมืองทุกวันนะไม่ทำลายพลเรือนแล้วทำลายอะไรเมืองคือที่อยู่พลเรือนนี่เป็นอาคารนี่คือมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยไอ้ที่หลังคาถล่มเมื่อกี้มหาวิทยาลัยลำบากแล้วมันจะไปปิดยังไงภาพมันไม่ได้มีแค่ภาพสองภาพอะฮะสื่อสารมวลชนที่ทำให้เราเห็นภาพทั้งหมดนี้มันก็ยิ่งทำให้สงครามยิ่งทำนานเข้านานเข้าคนก็ยิ่งไม่ยอมรับคือไอ้คดีอาชญากรรมสงครามหรืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ปูตินเจอแน่มีต่ออีกฮะเพราะว่าคือคราวนี้หลักฐานมันชัดขึ้นเรื่อยๆไงคือแบบคุณยิงจุดพลเรือนแน่นอนคุณยิงใส่เมืองแน่นอนนะคุณปฏิเสธไม่ได้หอคอยทั้งหมดที่คุณยิงมันคือกลางเมืองคุณจะบอกไม่ได้พื้นที่พลเรือนมันไม่ใช่ครับมันกลางเมืองเท่านั้นที่คุณถล่มครับอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลตอนนี้คนยูเครนที่ลี้ภัย UN บอกแล้วเขาประมาณ1ล้านเยอะมากเยอะมากนะฮะคือถ้าเกิดไม่ได้ยิงพลเรือนเนี่ยพลเรือนไม่ลี้ภัยหรอกครับทุกคนอยากอยู่บ้านตัวเองเมื่อกี้เรานั่งคุยกับคุณชูวัฒน์ก็ถามผมว่ามีทางที่ปูตินจะพลิกแล้วพลิกสถานการณ์มั้ยก็ขีปนาวุธนิวหัวรบนิวเคลียร์ก็มีมันพลิกได้แต่ว่าพลิกก็ยังเป็นซาตานต่อก็พังหมดอ่ะพลิกก็ยิ่งพังแต่ว่าก็ต้องชมพิธานะคือกลายเป็นพิธาตอนนี้เป็นนักการเมืองไทยคนเดียวที่พูดเรื่องนี้นะแล้วก็พูดแบบไม่ได้พูดแบบหวังตีกินไม่ใช่แบบหลอกด่ารัฐบาลด้วยนะคือพอเขาทำดีก็ไม่ใช่แบบว่าเขาโหนเซเลนสกี้มากไปหน่อยป่ะหรืออันนี้ถูกต้องผมว่าเขาก็พูดเหมือน UN พูดนะครับเขาพูดเหมือนเซเลนสกี้พูดเลยก็ทุกคนในโลกก็พูดเหมือนพูดมันไม่ทุกคนในโลกนะมันมีคนที่มองว่ารัสเซียก็มีเบลารุสมีเกาหลีก็มีก็มีนัทกรเทวกุลไม่ใช่ผมไม่ถึงขนาดนั้นผมมองว่ารัสเซียทำผิดแต่ว่าผมมองว่าปัญหาทั้งหมดนี่มันมาจากเวรกรรมของไอ้นาโต้เนี่ยแหละที่ลุกคืบเข้าไปแล้วหาสมาชิกใหม่ไม่ยอมหยุดแต่มันไม่เป็นไม่แต่ว่ายูเครนแต่เขาไม่ได้ลุกลามใครด้วยก็วอนนั่นก็วอนเขาไม่ได้ลุกลามใครนะแล้วเซเลนสกี้ไปบอกว่าอยากได้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยปีที่แล้วไม่คือไม่ผมว่าสำหรับผมถ้าเผื่อผมมองเหตุการณ์หมดเนี่ยผมมองในภาพรวมนะคือผู้นำยูเครนเนี่ยเป็นประเทศเล็กแล้วต้องมีเขารู้ว่ารัสเซียต้องจะเอาคนแน่เขาเลยต้องป้องกันตัวเองคือเขาผู้นำยูเครนเนี่ยใช้นาโต้และใช้ EU เป็นกรอบป้องกันตัวเองรัสเซียก็เลยไม่ยอมก็เลยรับไม่ได้แต่ว่าสำหรับผู้นำยูเครนเขามีทางเลือกอะไรเขาต้องต่อรองถ้าเขาอยากจะเป็นเอกราชและเขาก็อยากจะมีนโยบายที่เป็นอิสระเขาก็ต้องต่อรองเขาไม่ยอมขึ้นกับรัสเซียก็ใช่ถูกไหมฮะแล้วทำไมรัสเซียไม่ถามตัวเองล่ะว่าทำไมเขาถึงอยากขึ้นกับ EU ทำไมเขาถึงกลัวนักหนาเพราะว่าอยู่กับ EU แล้วมันเจริญยังไงมันการค้ามันความมั่งคั่งมันมายังไงรัสเซียต้องถามคำถามนี้ด้วยตอบคำถามนี้ด้วยครับอยู่กับรัสเซียคิดไม่ได้แต่รัสเซียก็ให้แพ็กเกจโลนเยอะนะไม่แต่ว่าคือคนที่เพิ่งตามเรื่องรัสเซียหรือว่าไม่ได้ตามเรื่องแบบการล่มสลายของสงครามเย็นไม่เข้าใจไงคือผมอ่านในโซเชียลก็จะมีสื่อหรือว่ามีแบบพวกกูรูบางคนบอกว่าเนี่ยสมัยที่สหภาพโซเวียตยิ่งใหญ่ในสหภาพโซเวียตช่วยทุกประเทศที่เป็นลูกน้อง
สหภาพโซเวียตหมดไม่ใช่นะครับสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายเนี่ยเพราะว่าเอาเปรียบเอาเปรียบยูเครนเอาเปรียบอาเซอร์ไบจานเอาเปรียบทุกประเทศที่ตัวเองไปยึดเขาแล้วไปปกครองเขาเขาก็เลยไม่พอใจเขาถึงอยากแยกประเทศเขาถึงอยากแยกสหภาพโซเวียตในยุคที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือโมเดลของการปกครองแบบจักรวรรดิก็คือดูดทรัพยากรจากประเทศอื่นเข้าไปเป็นของตัวเองน้ำมันจากประเทศอื่นที่ตัวเองยึดก็เอามาเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างความมั่งคั่งกับดินแดนที่เป็นรัสเซียอ๋อมันไม่ใช่แบบถึงต้องการแยกประเทศมันไม่ใช่รัฐสวัสดิการที่สวยหรูแบบแถบสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยไม่มันมีคอมมิวนิสต์สากลอะไรเงี้ยไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นมันไม่ใช่พลาดอนภาพเข้าไปปลดปล่อยแล้วก็ไปช่วยเหลือฟื้นฟูชนชั้นแรงงานมันก็ดูดทรัพยากรก็อาณานิคมแบบนึงนั่นแหละคือชนชั้นแรงงานก็เป็นชนชั้นแรงงานต่อไปประมาณนั้นอ่ะคือระบบการปกครองที่สหภาพโซเวียตใช้นี่คือระบบอาณานิคมซึ่งประเทศอื่นที่ถูกยึดเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นอาณานิคมของมอสโกดูดทรัพยากรเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อสหภาพโซเวียตส่วนกลางไปต่อไม่ไหวเนี่ยการแยกประเทศมันถึงเกิดแบบชิบหายไวป่วงเนี่ยทุกคนมันอยากแยกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆแล้วที่เขาเคยเลยอยากหันหายุโรปมากกว่าเพราะว่าเขามีความทรงจำไงครับว่าสมัยสหภาพโซเวียตอยู่เนี่ยเขาถูกทำเหมือนกันอาณานิคมเพราะฉะนั้นไอ้วันแรกที่รัสเซียบุกแล้วมีผู้ซึ่งบอกว่าเฮ้ยรัสเซียมาเนี่ยต้องลี้ภัยเนี่ยแสดงว่าเขามีจินตนาการเดิมว่าถ้ารัสเซียปกครองเราพังแน่รัสเซียคือผู้รุกรานในเวลาคนยูเครนประท้วงตามท้องถนนในสื่อยูเครนทั้งหมดคำเรียกรัสเซียคือผู้รุกรานในสายตาเขามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่รัสเซียแต่คือผู้รุกรานเพราะอดีตของประเทศเขาเป็นแบบนั้นครับครับอาจารย์ปริญญาเขาบอกอย่างนี้คุณชูวัฒน์เดี๋ยวเข้ามาที่คุณชูวัฒน์เขาบอกว่าคงไม่มีใครคาดหวังว่านายกในเรื่องรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยนายกจะแสดงท่าทีหรอกว่าจะถึงขั้นประนามหรือบอยคอตรัสเซียแต่ว่าการบุกรุกประเทศอื่นนั้นเป็นขั้นต่ำที่ประเทศไทยสามารถแสดงออกได้ว่าไม่เห็นด้วยและรัสเซียต้องเคารพกฎบัตรสหประชาชาติที่ต้องไม่รุกรานกันไม่ใช่เอาแต่บอกว่าเป็นกลางซึ่งเท่ากับยอมรับว่าการรุกรานประเทศอื่นเป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนเพื่อนบ้าน2หลังในหมู่บ้านทะเลาะกันนะฮะเราอาจจะไม่เป็นกลางไม่เข้าข้างใครแต่เราอาจจะไม่เห็นด้วยได้นะฮะถ้าบ้านหลังหนึ่งเอาปืนบุกเข้าไปยิงบ้านที่กำลังทะเลาะกันอยู่เมื่อกี้จะถามคุณชูวัฒน์คือผมคิดว่างี้นะผมว่าคือถ้าเราตรวจสอบในการเลือกตั้งในยูเครนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้ว ประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่โปร EU เนี่ยนะฮะครับส่วนใหญ่เป็นประเทศประชาธิปไตยทั้งสิ้นเรื่องของการป้องกันได้หรือการพยายามใช้อำนาจในการป้องกันได้หรือจูงใจหรือสั่งผู้คนเนี่ยมันไม่มีเพราะนั้นทำไมคุณต้องถามว่าทำไมประชาชนก็ถึงนิยม EU หรือนิยมตะวันตกมากกว่ามันมาด้วยความเจริญด้วยใช่โอเคกรณีไครเมียคุณอาจจะอ้างประชามติอะไรใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่เกิดความวุ่นวายหรืออะไรขึ้นหรือว่าตรงนั้นอาจจะมีกลุ่มนึงที่โปรรัสเซียอยู่แต่ว่าทั้งหมดนี้มันต่างกับกรณียูเครนที่คุณเข้ามายึดทั้งสิ้นถูกเพราะว่าถ้าถามทำประชามติจริงๆทั้งยูเครนเนี่ยเขาไม่ไปรัสเซียมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดอนแบสด้วยคราวนี้อย่างไรก็ดีคืออย่างเงี้ยคือเขามีขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งยิงได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะมันไม่เคยได้เห็นการยิงจริงๆเนี่ยแล้วคนซึ่งโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่เคยเห็นมันใช้กันสักทีแต่ละรอบที่เกือบใช้ก็ไม่ใช้กันสักทีก็ไม่ควรจะได้เห็นไหมไม่คุณชื่อว่าแต่ว่ามันมีคำถามมาตั้งแต่เด็กไงว่าของพวกนี้เราจะได้เห็นเฉพาะในหนังใช่ไหมก็ดีแล้วครับไม่จริงๆในหนังก็ไม่ควรจะต้องเห็นด้วยใช่ใช่ทัศนะปกแต่ในหนังมันเห็นกันทุกเรื่องเลยไงมันก็ไม่มีแล้วนะไม่โลกที่มีสงครามนิวเคลียร์เป็นอยู่ในหนังหายไปนานแล้วนะไอมันมีเรื่องนึงอ่ะเบนแอฟเฟล็กเล่นอ่ะสนุกมากเลย The Sum of All Fears จนนึกกี่ปีแล้วครับโอ้แล้วแต่ว่าคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะฮะผมถามจริงผมไม่ใช่ถามว่าในเชิงนโยบายนะผมถามจริงมันมีคนซึ่งอยากเห็นไหมของพวกนี้ผมว่ามันมีนะฮะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในขณะที่ผมนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะมาแล้วฮะพนักท่านเซอร์เกย์ลาฟรอฟอันนี้หัวเลอะมากเอ้าไปเลอะเทอะอีกเขามีหัวรบอยู่ 6,000 ลูกเดี๋ยวใช่แต่ว่าเขาขุดมุกเดิมมาเล่นนะเอ้าไม่เชื่อใช่ไหมไม่ก็ผมจะอ่านนะรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียใช่ไหมรัฐมนตรีต่างประเทศมือขวาพนักท่านจักรพรรดิซาปูตินนี่แหละไปพูดที่ UN คนถึงเดินหนีกันหมดไงเดี๋ยวเขาหาว่านี่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อจัดให้นะเขาไม่ได้พูดจัดให้ไม่เขาประเด็นคือเขาอ้างว่ายูเครนพยายามจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ด้วยยูเครนเคยมียูเครนเคยมีแล้วก็โซเวียตไปตั้งให้นั่นแหละแต่โซเวียตกับอเมริกาก็บอกว่าให้ปลดซะแล้วเขาก็ทิ้งยูเครนเรียบร้อยปลดไปนานแล้วไม่แต่ว่าที่ผมจะบอกว่าไอ้ที่ต้องตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าลาฟรอฟจะพูดอะไรเกี่ยวยูเครนเนี่ยเขาคงจัดเต็มอยู่แล้วล่ะแต่เขาบอกว่าถ้ามีสงครามโลกครั้งที่สามมันจะเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์มันจะเกี่ยวข้องกับอาวุธนิวไม่
ืองี้ในแมเนเจอร์เขาแปลมาว่ามันจะเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษลาฟรอฟใช้คำว่า it will involve nuclear weapon คือถ้ามีสงครามโลกครั้งที่3จะมีนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่3และจะเป็นสงครามที่ทำลายล้าง and it will be destructive ถ้าผมไม่อ่านว่านี่คือวิธีการขู่จากรัฐมนตรีต่างประเทศมันคือการขู่อยู่แล้วมันคือการขู่ขู่อยู่แล้วก็ต่อรองก็ไม่ให้NATOบุกแค่นั้นน่ะถ้าใช้จริงอ่ะก็มึงทำไรคุณเบื่อโลกคุณเบื่อโลกคุณฆ่าตัวตายไปอย่ามายุ่งกับผมผมยังไม่เบื่อโลกเขาไม่ฆ่าตัวตายฮะเขามีเขียนประวัติแล้วคุณจะทำลายล้างผมทำไมไม่ผมแค่คิดว่าแล้วถ้าเข้าจริงนะวิธีขู่โลกด้วยนิวเคลียร์เนี่ยรัสเซียทำมาตลอดนะคือพูดจริงๆการที่คนจำนวนหนึ่งในโลกยังยำเกรงรัสเซียอยู่คือความเชื่อว่ารัสเซียมีนิวเคลียร์แล้วบ้าพอจะยิงเพราะฉะนั้นเขาต้องโชว์ความพร้อมในการใช้จริงๆเพื่อให้คือประเทศอื่นอาจจะมีแต่ไม่มีใครคิดว่าประเทศอื่นบ้าพอจะยิงแต่รัสเซียเนี่ยคนกังวลว่ามันบ้าพอจะยิงมันมีทางออกไหมไหนๆก็ไหนๆเรามาถึงจุดนี้แล้วมันมีทางออกไหมที่รัสเซียจะต้องสร้างความน่าเกรงขามโดยที่ใช้นิวเคลียร์มันไม่ได้ใช่ไหมมันมีไว้ขู่ฮะมันไม่ได้มีไว้ใช้จริงมันไม่ได้มีไว้ใช้จริงฮะถ้าใช้จริงตายกันหมดคือการฆ่าตัวตายถ้าใช้จริงคือพังอ่ะโลกพังคืออเมริกาก็ซัดรัสเซียอีกลูกก็เละแล้วคืออย่าลืมว่านิวเคลียร์ที่ทั่วโลกมีเนี่ยมากกว่าที่รัสเซียมีรัสเซียก็มีแต่รัสเซียมีก็ระเบิดได้ครึ่งโลกอ่ะ1ใน3ของรัสเซียมันก็พังทั้งโลกแล้วฮะก็ประเทศอื่นเค้าปลดอาวุธกันไปหมดแล้วไงลูกที่มันอะไรนะศักยภาพต่ําสุดเนี่ยนะมันมากกว่าฮิโรชิม่ามากกว่านางาซากิเยอะนะคุณชูวัฒน์มันไม่ได้มีไว้ขู่ด้วยซ้ําไปมันไม่ได้ใช้มันเนี่ยใช้แค่ขู่พอคือก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีนิวคือตั้งแต่ไม่นับลูกที่ลงที่ญี่ปุ่นนะใช่เค้าก็ไม่ใช้กันการมีนิวเคลียร์มันขู่กันไปขู่กันมาเนี่ยมันก็ทําให้สงครามใหญ่ไม่เกิดนะแต่ว่างั้นผมถามย้อนกลับไปมันจึงมีไว้ขู่แล้วประเทศไหนชนะสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะคือประเด็นคือไอ้เรื่องนี้นะคือมันเป็นไปได้ว่าคืองี้ผมไม่เชื่อว่าปูตินเป็นแมดแมนผมเชื่อว่าปูตินเขาคิดสงครามโลกครั้งที่สองชนะโดยสัมพันธมิตรไม่ใช่โดยประเทศใช่แต่อเมริกาก็ทิ้งระเบิดมโหฬารที่ญี่ปุ่นชนะโดยสัมพันธมิตรเข้าใจสงครามโลกครั้งที่สองในนามสงครามโลกครั้งที่สองไม่ใช่สงครามระหว่างอเมริกากับรัสเซียนะครับตอนนั้นอเมริกากับรัสเซียอยู่ฝั่งเดียวรู้เข้าใจฮะแต่ว่าไอ้คนที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เดี๋ยวคนเข้าใจผิดมากเข้าใจแต่คนที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์มันก็อยู่ได้ไงมันแต่นั่นคือสงครามโลกฝ่ายสัมพันธมิตรไงครับครับสัมพันธมิตรซึ่งมีรัสเซียปราบฮิตเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะฮะไอ้เราไม่คาดคิดเลยนะว่าหมดยุคโควิดนรกเนี่ยซึ่งเป็นล็อกดาวน์ที่น่าเบื่อที่สุดในชีวิตเนี่ยมันจะมีข่าวให้วิเคราะห์กันได้เต้นขนาดนี้แล้วเข้าใจว่าตอนเช้าวันนี้ญี่ปุ่นประกาศรับผู้ลี้ภัยยูเครนรัสเซียก็ให้สัมภาษณ์โจมตีกันได้กันไหนญี่ปุ่นว่าทำไมไม่รับผู้ลี้ภัยจากซีเรียไปด้วยปกติญี่ปุ่นไม่รับผู้ลี้ภัยเท่าไหร่นะนานทีใช่ครับญี่ปุ่นประกาศรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนแล้วรัสเซียก็โจมตีญี่ปุ่นว่าทำไมไม่รับผู้ลี้ภัยประเทศอื่นบ้างเลือกปฏิบัติเลยแล้วเข้าใจว่ามีรายงานว่ามีการทำจดหมายไปถึงสวีเดนและฟินแลนด์ในลักษณะเดียวกันด้วยเหมือนกันญี่ปุ่นนี่เขาเคยคือพฤติกรรมของรัสเซียรอบนี้ผมว่าเขาข่มขู่ประเทศอื่นด้วยไงโดยเฉพาะยิ่งกรณีสวีเดนฟินแลนด์ซึ่งเป็นครั้งที่2ที่มีการข่มขู่สวีเดนกับฟินแลนด์ตามไม่แต่วันนี้ถึงวันนี้เขามีราคาที่จะขู่อีกหรอนอกจากนิวเคลียร์ก็นั่นคือราคาที่สำคัญที่สุดหรือเปล่าก็คือความบ้าไงคือคนกังวลคือคนบ้าคือคนที่พูดไม่รู้เพราะคนไม่รู้มันทำทุกอย่างได้หมดนะครับคนบ้าเข้ามาบ้านเราเราก็กังวลมันจะปาดคอเราหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนก็คิดแบบนี้ คือมันคือคนบ้ามันคุยไม่รู้เรื่องไงมันปาดคอได้มันอยู่ดีมันเดี๋ยวแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะมันต้องจบลงที่โต๊ะเจรจานะใช่เพราะฉะนั้นบอกว่าเขาบ้าเพราะฉะนั้นฝ่ายพันธมิตรตอนนี้เรียกฝ่ายพันธมิตรได้ยังอย่าเรียกฝ่ายพันธมิตรเดี๋ยวนะฝ่ายไหนพันธมิตรนอกที่ไม่ใช่รัสเซียเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มพันธมิตรมันให้ปูตินใช่ไหมแต่ว่ายูเครนใช้คำว่า anti war alliance ใช่ไหม anti war ผู้นำยูเครนใช้คำนี้พันธมิตรฝ่ายต่อต้านสงครามเพราะนั้นมันก็ต้องเปิดทางถอยให้ปูตินใช่ไหมมันต้องเปิดทางให้ปูตินได้บางสิ่งบางอย่างจะได้กลับไปจะได้ถอนกำลังแล้วอะไรล่ะที่จะพอใจอเมริกาต้องไปเดียวไงอเมริกาคือเซเลนสกี้เขามีหน้าที่ลบอะตอนนี้ใช่ไหมเขาจะไปถอยให้มันก็ไม่ใช่อเมริกาจะเป็นดีลอะไรไปอเมริกาไม่เกี่ยวคือยุ่งอะไรไม่คืออย่างนี้คือมันเป็นเรื่องของสภาพยุโรปต้องจัดการไม่อะไรก็ได้แต่ว่าปูตินเขาถอยไม่เป็นไงคุณต้องมีช่องให้เขาถอยไงใช่ต้องมีช่องให้เขาถอยแต่ว่าโหจะช่องที่อยู่เป็นเปิดนี่คือช่องที่ดีก็คือหยุดยิงแล้วเจรจาไม่คือการหยุดยิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ในสงครามทั้งหมดก็มีการเจรจาหยุดยิงได้งั้นการหยุดยิงขณะทำสงครามเป็นเรื่องปกติของการทำสงครามเขาต้องยึดเมืองหลวงได้ก่อนแล้วเขาถึงจะถอย
ก็เป็นไปได้เขาก็ต้องรักษาหน้าเขาใช่ไหมแล้วเพื่อไม่มีแรงการเมืองกระเพื่อมในประเทศเขาก็ต้องยึดเคียฟก่อนในประเทศหลังจากนั้นก็อาจจะหยุดยิงแล้วเจรจาแล้วเขาจะถอยยังไงบทเรียนจากสมัยซาร์นิโคลัสที่2นี่ที่แพ้สงครามอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าถอยครับอันนั้นเรียกว่ายึดประเทศเขาก่อนแล้วค่อยคุยต้องเป็นอย่างนั้นไงมันไม่ได้ไงคือประเทศอื่นก็ไม่ยอมไงผมบอกเลยว่าถ้าผมเป็นปูตินวันนี้เนี่ยผมก็ต้องยึดเคียฟต่อแล้วค่อยคุยไงคือปัญหาคือคุณยึดไม่ได้ไงเขาจะยึดให้ได้ไงเขาเอาเนี่ยเขายึดได้แน่เขาเอาจะยึดโลดเขาเอาปูตินเนี่ยนะถ้าไม่สนองเขานิดนึงเนี่ยผมเชื่อว่าเขายึดไม่ได้โอ้นี่เอาเซรินสกี้ขนาดนี้เลยฮะผมไม่ได้เอาครับผมเชื่อว่าเขายึดไม่ได้เฮ้ยเซรินสกี้มันก็เก่งนะแต่ว่าถ้าปูตินจะเอาเคียฟก่อนแล้วค่อยต่อรองนะผมคิดว่ามันเอาเคียฟให้ได้3วัน4วันผมว่าไม่ยากมันมีรายงานว่าระยะเวลาที่ปูตินประเมินคือประมาณ15วันโอ้ก็ยังมีเวลาตอนนี้7วันละแต่อันนั้นเป็นการประเมินบนฐานที่ยังไม่เห็นการต่อต้านของฝั่งยูเครนและยังไม่เห็นว่าโลกจะสนับสนุนยูเครนเยอะขนาดนี้ไงครับคือผมว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอาญากรสงครามโดนแน่แล้วเมื่อโดนแล้วเขาก็จะเหี้ยมขึ้นเพอเหี้ยมขึ้นก็จะยึดเคียฟได้ง่ายขึ้นเอาชนะเอาชัยชนะไว้ก่อนก็ถล่มมันทั้งเมืองก็ถล่มมันไปก่อนไม่กลัวแล้วพลเรือนจะเสียจะอะไรไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องยูเครนเป็นพี่น้องซัดเต็มที่ไหนๆก็จะยึดเคียฟไหนๆก็แพ้ต้องยึดไว้ก่อนคราวนี้คุณธนกรวาบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วผลกระทบที่ตามมาต่อเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยเพราะว่าคนก็กังวลเรื่องนี้ปรากฏว่านายกไม่ได้พูดนะฮะอันนี้คือโฆษกนายกบอกว่าวิกฤตรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังเป็นเพียงในระยะสั้นโดยปกติตลาดหลักทรัพย์จะมีความผันผวนตามสถานการณ์ในเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นเป็นระยะนะฮะแล้วก็สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทยังคงมีความแข็งแกร่งเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทิศทางค่าเงินบาทยังปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับแผนการเปิดประเทศตามสถานะการเงินการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติก็ไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ก็ปกติก็ไม่มีอะไรนะฮะไทยส่งออกสินค้าสู่รัสเซียปกติและยูเครนด้วยทั้งหมดเนี่ย 32,507 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 0.38 ของมูลค่าส่งออกรวมทั้งหมดนะก็อันนี้ก็รายงานให้ทราบนะไม่ได้เยอะมากแต่อย่างใดในขณะเดียวกันนายกเขาเรียกรัฐมนตรีพลังงานเข้าพบนะฮะคาดว่าถกกันเรื่องราคาน้ำมันซึ่งมันสูงขึ้นจากวิกฤตที่ยูเครนนะราคาน้ำมันดิบดูไบทะลุ100เหรียญต่อแบเรลส่งผลให้เงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันเฉลี่ย 8,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งหากดูสถานะกองทุนน้ำมันวันที่27กุมภาพันธ์เงินกองทุนติดลบไปแล้ว 21,838 ล้านบาทนะก็มันจะคงติดลบไปอีกถ้าเกิดสถานการณ์ทำให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสภาพนายกก็เข้าใจว่าถกรัฐมนตรีพลังงานเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรครับดีเซลนี่เราลดไป3บาทใช่ไหมฮะ3บาท3มิตรเราใช้ดึงจากภาษีไป3บาทมันยังเหลืออยู่อีก2บาทกว่าๆตัวดีเซลเนี่ยเขาพยายามจะคงไว้ที่30อันนี้ก็เป็นไปได้ว่าจะดึงออกมาจากภาษี3บาทมิตรอีกแต่ว่าคำถามเรื่องภาษีไอ้เรื่องน้ำมันเบนซินแพงเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วมันจะแพงอีกไงเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นในกรณีของการคว่ำบาตรคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียทั้งหมดก็มีผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นวิกฤตที่มีไปเรื่อยๆต่อเนื่องนะฮะก็เดี๋ยวรอดูผลกระทบต่อไปในด้านต่างๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงการเมืองในประเทศฮะยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็มีพลเอกประวิตรด้วยซึ่งลงพื้นที่พบประชาชนนะสักครู่ครับนะครับหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thThank you.
หวละไม่ไ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 หวละร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV หมวก4สี4ลายจาก Voice Global Citizen สีแดงเพลิง We The People สีขาว Off White Spring Has Sprung สีเขียว You Mess With The Wrong Generation สีน้ำเงิน Navy วางจำหน่ายแล้วใบละ490บาทราคาพิเศษ4ใบ 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่ม We The People ร่มพับ3ตอนโครงเหล็กอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานพกพาสะดวกป้องกันแสง UV ไม่หวั่นเวลาฝนพรำฝนตกแดดออกกางร่ม We The People เย้ยฟ้าร่มกางร่มไล่เผด็จการไปด้วยกันมีให้เลือก2สีขาวและดำราคาชิ้นละ475บาทพิเศษซื้อ1แถม1ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% Wake Up Blend และ Overview Blendสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thรูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เรามีน้ำหอมที่เป็นรูมสเปรย์ด้วยนะครับที่วางอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับขายดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หรือเข้าไปที่ shop.voicetv.co.th แล้วก็ซื้อได้ครับดีตลอดเดือนมีนาคมส่งฟรีทุกรายการ1ชิ้นก็ฟรี2ชิ้นก็ฟรีนะฮะแล้วก็มีกาแฟนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับหลายแบบนะครับแบบ3 in 1ก็มีแล้วก็แบบเป็นเบลนด์พิเศษของแต่ละรายการก็มีครับเช่นเดียวกันนะใช่กาแฟนี่มาสดๆฮะผมเพิ่งเห็นก็ขนมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยใช่แล้วก็ส่งให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟรีนะครับสั่งได้เลยนะครับเข้าไปเว็บไซต์ shop.voicetv.co.th นะฮะแล้วก็เราก็มีคำถามนะครับวันนี้เราถามท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อนี่คือของนี่เราซูมให้ดูอยู่สวยดีนะอะไรที่คุณจอห์นเห็นเขาเพิ่งส่งมาครับกาแฟเม็ดกาแฟเม็ดไม่ใช่กาแฟเม็ดอันกลางนี่แหละนี่อันนี้เขาก็แนะนำฮะเวกอัพอันนี้เวกอัพเวกอัพเบนอันนี้ตื่นโอ้วิวไว้กินตอนไหนดีอะตื่นแล้วดูข่าวรายการตาสว่างก็ได้ดูข่าวสงครามได้อรรถรสครับถ้าคุณดูข่าวสงครามแล้วคุณได้อรรถรสนะครับคราวนี้ดูมีความสุขนะครับไม่มีความสุขฮะมันเป็นความเดือดร้อนคือไม่อยากจะแซวแต่คุณปลื้มเนี่ยอยากไม่ใช่คือผมรู้สึกว่าเราออกจากอายุโควิดหาเนี่ยนะฮะครับมันเป็นยุคที่แบบสำหรับผมนะมันเป็นยุคข่าวที่แบบมันน่าเบื่อคือมันน่าเบื่อเพราะว่ามันเรื่องเดียว2ปีครึ่งเสร็จแล้วจู่ๆมาถึงอ้าวเฮ้ยปูตินจะพังเหรอเนี่ยนี่มันแบบมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่โผล่มาจากไหนก็หลังจากที่บุกยูเครนนะก็มันก็ทำให้เจเนเรชันใหม่มันไม่ว่างเปล่าเกินไปนะเราจะจดจำยุคนี้ของใหญ่ๆเราจะจดจำยุคนี้เลยนะพอเราแก่ใช่คือแบบเด็กรุ่นต่อไปจะถามเลยว่าเฮ้ยปูตินเป็นใครโควิดน่ากลัวไหมล็อกดาวน์สบายไหมยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอคำถามอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเล่าให้หลานฟังใช่ไหมมันเหมือนรุ่นเราจะถามพวกที่เจอสงครามโลกครั้งที่ใช่สองเนี่ยใช่แล้วคุณปู่คุณย่าก็เล่าให้ฟังเราหวังว่าเราไม่ได้สงครามโลกที่สามนะแต่ว่าถ้ายังมีโอกาสให้เล่าให้ฟังเรามีโอกาสถ้ายังมีโอกาสให้เล่าให้ฟังด้วยภาษาอะไรจริงๆพูดอย่างเมื่อกี้ไม่ดีนะเพราะว่าโอเคคำถามเมื่อวานนี้ครับประเทศไทยกับปัญหาเดิมๆของเราไม่มีระดับนิวเคลียร์อะไรก็แค่น้ำท่วมแล้วก็พลเอกประยุทธ์ท่านผู้ชมสนับสนุนนายกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยวิธีการใดลงไปดูพื้นที่เลยนะฮะ
93% ให้ร้องทุกข์ผ่านช่องทางรัฐก็พอ 7% นะฮะก็แสดงว่า 7% เขาโอเคกับการร้องทุกข์พอไม่ต้องให้นายกไปลงพื้นที่ไปเจอน้ำท่วมเองแต่คนเป็นนายกเนี่ยควรจะลงพื้นที่เนาะครับคือผมก็ไม่เข้าใจแกว่าแกเป็นคนไม่ขยันลงพื้นที่เลยถ้าไม่ใช่ช่วงที่แกต้องหาเสียงแกไม่ทำเลยนะผมไม่เข้าใจคนนี้เลยนะในคือแต่อย่างน้อยแกไม่ไปลุกลามประเทศอื่นทำให้เราเจอมาตรการความบาดนะเขามีปัญญาลุกลามเขามีปัญญาลุกลามใครครับเขาทำได้แค่คนในคนไทยด้วยกันนะครับเขาไม่ทำใครได้ครับของเราเจอลุกลามกันเองในประเทศแต่พม่าเขายังไม่กล้าทำอะไรเลยครับของเราเนี่ยมีผู้ลี้ภัยโดยที่ไม่ต้องมีสงครามนะครับคุณคิดว่าพลังประชารัฐอยู่ในช่วงขาลงเพราะใครอ้าวคำถามวันนี้ยั่วยวนคนดูมากขาลงเพราะใครเพราะประยุทธ์คนเดียวล้วนๆหรือเพราะธรรมนัสขนสอสอหนีอันนี้เป็นอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจขาลงเพราะใครพอบิ๊กป้อมพอบิ๊กป้อมบริหารไม่ได้รักแต่ประยุทธ์เพราะบิ๊กป้อมจนงอหัวไม่ขึ้นไม่ยอมไม่ยอมลืมน้องเลิฟไม่หักซึ่งก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแต่ทำเหมือนเป็นสายเลือดเดียวกันไม่เข้าใจไม่งั้นบิ๊กป้อมเป็นนายกไปนานแล้วก็เขาบอกไม่อยากเป็นคราวนี้โอเคมีมุมมองของสสลพบุรีพรรคเพื่อไทยนะครับ คุณอุบลศักดิ์บัวหลามงามเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าบัวหลวงงามบัวหลวงงามขออภัยเขาบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องไปทั่วแล้วเสียมีเรื่องลพบุรีนี่เขารุ่นเก่าแล้วคุณอ่านนะคุณผิดได้ยังไงเขาบัวหลวงงามคนก็รู้เนื้อข่าวมันเขียนผิดเขียนถูกคุณเพิ่มเขียนผิดจริงๆนี่เขารุ่นพ่อแล้วไม่ใช่ขออภัยท่านนี่เขารุ่นตั้งแต่พลเอกชวลเขาเก่ามากเขียนผิดในเนื้อข่าวโน่นหาเรื่องบัวหลามงามทำอะไรก็ผิดอ่านภาษารัสเซียผมปกป้องโลกจากจักรวรรดินิยมสหรัฐในยุคนีโอคอนเซอร์เวทีฟใหม่ก็หาว่าอยู่ทีมปูตินโอเคกลับมาที่ท่านอุบลศักดิ์เดี๋ยวนิดนึงฮะถ้าทรัมป์ยังอยู่เนี่ยคุณเพิ่มจะเชียร์ปูตินถ้าทรัมป์มันอยู่ปูตินไม่บุกทรัมป์กับปูตินเขาเดียวกันได้มีไบเดนเขาไบเดนเข้ามาโทษทีนะรอบที่แล้วนะที่เป็นโอบามาฮิลลารีนะปูตินก็จัดหนักตกลงการที่ปูตินบุกโลกเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นผิดไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกเลยที่อเมริกาเขาท่องอาจารย์สิโรจน์ถ้าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีวันนี้ปูตินไม่บุกอันนี้คือการคาดเดามันคุยกันรู้เรื่องคุณปื้มเรียนศาสตร์มาหรือเรียนมโนศาสตร์ไม่ใช่อาจารย์สิโรจน์ที่อเมริกาเขาพูดอย่างนี้ทั้งประเทศเดี๋ยวผมส่งอาจารย์สิโรจน์ไปอยู่ฟ็อกซ์เลยคือทรัมป์ยังตอนหลังยังหันมาด่าปูตินแล้วเลยไม่ใช่แต่ถ้าทรัมป์อยู่แบบกูไปถ้ากูไม่เอาแล้วกูทรัมป์กลับตัวมาด่าปูตินนะครับต้องไปส่งไปอยู่กับรีพับลิกันแต่ทรัมป์ด่าปูตินแล้วเนี่ยฮะใช่ไหมทรัมป์ไม่เขาวิจารณ์ในแบบที่ก็คือทรัมป์ไม่เป็นภัยคุกคามกับรัสเซียว่างั้นไม่ใช่เขามีวิธีเดียวแม้กระทั่งเรื่องการสั่งการนะทรัมป์ไม่เอาเนโต้นะคือประเด็นโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเรื่องนี้ท่านคุณอุดมศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยสสลพบุรีก็บอกอย่างนี้ในช่วง28กุมภาพันธ์ถึง2พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ยุบสภาโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นช่วงปิดสมัยประชุมหากเลือกที่จะยุบสภาจะถูกกระแสโจมตีจากทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดหากคิดว่าตนแก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ต้องลาออกสถานเดียวก็มีคำอธิบายอยู่ก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่จริงๆก็ยุบได้หมดแหละเพราะมันเป็นอำนาจมันมีอำนาจมันมีอำนาจแต่ว่าสภาไม่ได้มีความผิดไงยุบเพราะเรื่องอะไรเหตุผลเนี่ยมันเคยถูกใช้ในสมัยยิ่งลักษณ์สภามันไม่เคยมีความผิดเรื่องเวลายุบสภาอยู่แล้วนะไม่ใช่คือตอนเนี้ยสภามันไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆเลยไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ได้มีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยตกหายอย่างไรรัฐบาลบริหารไม่ได้เพราะสภามันปิดแล้วคุณจะไปยุบสภาได้ยังไงมันคุณก็ปล่อยให้มันไปตามวาระของมันครับนะในขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลงพื้นที่ไม่เหมือนกับนายกประยุทธ์ตอนนั้นแข่งกันลงพื้นที่บิ๊กป้อมยังแข่งอยู่ไม่อยากเป็นนายกแต่ลงพื้นที่ตลอดคงเอนจอยแข่งกับธรรมนัสไงธรรมนัสก็ลงไงก็ทีมเดียวกันไม่ใช่คือคนละทีมแต่แยกกันแต่พลเอกประวิตรเนี่ยนะแกแบบขยันลงจริงๆนะอันนี้ตามความจริงนะคือเรานึกถึงอายุแกเนี่ยทำไมยังชอบลงเนี่ยแสดงว่าพร้อมเอาพูดจริงๆผมว่าในแง่ใจแกได้กว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ผมว่ามันเป็นเทใจให้ประชาชนถ้าคุณยังอยากอยู่ในระบอบประชาธิปไตยและยังคือผมว่ามันเป็นวินัยนะที่คุณจะต้องใกล้ชิดชาวบ้านบ้างนะต้องบังคับตัวเองคุณจะไม่ชอบยังไงจะไม่เห็นประโยชน์ยังไงก็ตามประยุทธ์ต้องบังคับตัวเองลงไปเจอชาวบ้านไม่งั้นคุณจะไม่ตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้คนแล้วคุณก็จะไม่สามารถเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยได้ในขณะเดียวกันพลเอกประวิตรเขาลงพื้นที่แจกของเนี่ยนะฮะแจกปัจจัยช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็มีสันติพร้อมพัฒน์ไปสุชาติชมกลิ่นไปเข้าไปนราธิวาสนะครับในรอบนี้ไปตรวจราชการแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในภาคใต้นะครับแล้วก็เข้าไปดูโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กด้วยนะฮะเด็กต้องมีสุขภาพดีกินอาหารกลางวันที่ดี
สั่งการให้สบต.เร่งทำโครงการส่งเสริมสร้างคนดีด้วยตามหลักศาสนาที่ถูกต้องเอ้าเอ้าทำไมล่ะเรากำลังวิจารณ์เรื่องปูตงปูตินกันอยู่แล้วกลับมาที่โหมดแบบไทยไทยแลนด์เซมๆรองนายกลงพื้นที่หาเสียงภาคใต้แจกของเสร็จแล้วก็บอกว่าเด็กต้องกินอาหารกลางวันที่ดีแล้วก็สบต.เร่งทำโครงการส่งเสริมสร้างคนดีตามหลักศาสนาคือว่าเราไม่มีปัญหาอะไรเลยประวิตรเนี่ยลงพื้นที่ก็ดีกว่าประยุทธ์ไม่ลงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาลงไปตั้งแต่วันอังคารที่น้ำท่วมแล้วยังเร็วไม่ถอยฝ่ายค้านใช่ไหมคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดวันไหนเป็นเพื่อไทยเป็นก้าวไกลเป็นเสรีรวมไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าเขาลงตั้งแต่วันอังคารแล้วอะคนที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะลงเร็วมากไงแล้วเกมยุคคุณทักษิณยุคพลเอกชาติชายเป็นนายกเนี่ยเกิดเหตุปุ๊บไปเลยเกิดเหตุปุ๊บไปเลยแล้วคนเป็นผู้นำประเทศไปมันไม่ได้ยากนี่ใช่ไหมคุณมีเครื่องบินเอาคุณไปได้ตลอดเวลาอ๋อมันต้องไปอ่ะใช่ใช่ก็ลงพื้นที่ตอนนี้มันมีการเหมือนกับพูดกันว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์นี่แหละเป็นคนลงพื้นที่เยอะจำได้ไหมฮะสสคลองเตยของพลังประชารัฐก็บอกเนี่ยแล้วเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เลยต้องชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่ามันเหมือนพาดพิงเหมือนกันเพราะว่าอดีตนายกก็เป็นพรรคเพื่อไทยรอบที่แล้วคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิโคโสพักเนี่ยเขาเขียนข้อความในโพสต์ Facebook เขาบอกว่าแล้วก็ภาพคุณยิ่งลักษณ์ที่ลงพื้นที่คลองเตยเนี่ยมาโชว์เลยว่าในข่าวที่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนเดียวที่ลงพื้นที่ที่คลองเตยถือว่าเป็นการบิดเบือนข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจผิดผู้พูดควรมีจิตสำนึกออกมากล่าวคำขอโทษเขาพูดถึงคุณกรณิตครับที่พลังประชารัฐใช่ที่บอกว่า11ปีไม่มีใครไม่มีนายกคนไหนไปลงพื้นที่คลองเตยซึ่งไม่จริงโฆษกเพื่อไทยเขาบอกว่าต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าไปพูดอย่างนี้คนอื่นซึ่งเขาลงพื้นที่เสียหายจริงเป็นการตอกย้ำว่าหลายเรื่องที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จถ้าเป็นเรื่องที่มีภาพถ่ายก็นำมาเปิดเผยลบคำใส่ร้ายได้แต่บางเรื่องเป็นเรื่องสืบสวนเจ้าหน้าที่ไม่ได้นำมาเปิดเผยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองก็ใส่ร้ายอย่างขาดความรับผิดชอบแต่รอบนี้บังเอิญเขามีภาพคุณยิ่งลักษณ์ลงพื้นที่นะครับก็คลองเตยเป็นพื้นที่ใหญ่ไม่มีนายกคนไหนไม่ไปหรอกคือคนพูดเนี่ยใช่มันก็อยู่แถวนี้เองไงได้พยามันไม่ใช่แบบใช่ไหมคืออย่าอวยกันจนเกินเหตุใช่ไหมแต่นี่หนึ่งก็คือเป็นการอวยจนเกินเหตุของคนที่บังเอิญได้เป็นสสเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปสอยคนของประชาธิปัตย์มาแล้วหาคนไม่ทันคนพวกนี้ก็เลยได้โอกาสเข้าสภานะครับแล้วผมคิดว่าอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของคนยุคนี้ด้วยบางทีอะไรที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยก็ชอบคิดว่ามันไม่มีอย่างในโซเชียลเราก็จะเห็นมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเหรอผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนื่องมาผมว่าแกอาจจะเป็นคนแบบนี้ไงคือแบบยิ่งรักไปเหรอฉันไม่รู้ฉันก็เลยคิดว่าเมื่อฉันไม่รู้แปลว่ายิ่งรักไม่เคยไปคือในยุคนี้คนจำนวนนึงคิดแบบนี้นะคืออะไรที่ฉันไม่รู้เนี่ยเท่ากับมันไม่มีแทนที่คิดว่าอะไรที่ฉันไม่รู้เนี่ย1ฉันโง่2ฉันไม่อ่าน3ฉันไม่ค้นคว้าแต่มันไม่คิดอย่างนั้นกันแปลว่าอะไรที่ฉันไม่รู้เนี่ยมันไม่มีมันไม่เกิดผมว่าแกอาจจะเป็นคนแนวนี้ก็เดี๋ยวเนื่องมาคุณเข้าจะแก้ข้อมูลเดี๋ยวต้องไปเช็คโพสต์ล่าสุดนิดนึงว่าเขาแก้โพสต์เฟซหรือยังแต่บางทีมันเอดิตได้เพราะว่าอาจจะเชียร์นายกมากไปหน่อยแต่ว่าเราจริงๆ8ปีประยุทธ์เดียวเพิ่งไปครั้งเดียวเองแปดปีนะก็ไม่ได้ไปบ่อยอะไรทั้งหนาใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคลองเตยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกศูนย์รวมปัญหาใจกลางเมืองอ่ะมันมีปัญหาซับซ้อนแล้วมันก็มีผู้คนเยอะแยะใช่ไหมฮะก็ผมว่านายกทุกคนอ่ะไปครับชาติชายก็ไปรู้สึกไปกันทุกคนอ่ะที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะมีข่าวคราวเกี่ยวเรื่องการพักการตั้งพักการเมืองรวมไทยสร้างชาตินิดนึงเพราะว่าเขารายงานกันในทั้งกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ในมติชนออนไลน์นะฮะว่าแรมโบ้อีสานรอบนี้เนี่ยได้ปลาตัวใหญ่มาละครับ ก็คือบิ๊กเนมครับทั้งลูกทั้งพ่อไม่อันนี้จริงไหมเนี่ยผมเห็นในข่าวเนี่ยคัมแบ็กซอยราชครูคุณปองพลอดิเรกสารนะครับคุณปองพลอดิเรกสารนะครับอดีตรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กเนมการเมืองตระกูลการเมืองใหญ่นะครับเข้ามาร่วมทีมรวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็คนก็วิเคราะห์โอ้แรมโบ้คุณก็ประสานได้เป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณปรพลมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณไม่ต้องว่าอะไรคุณปรพลเราแค่รายงานคุณปรพลก็เป็นผู้ใหญ่ว่าเราไม่เราเคารพผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆก็หลักก็หายไปจากหน้าการเมืองมานานแล้วนะใช่ใช่ไม่ได้ส่งอิทธิพลอะไรแบบเหมือนเดิมอีกแล้วภาพที่เราเห็นนี่ก็ภาพเก่าคุณชุมพลซึ่งอยู่ในรูปท่านก็เสียชีวิตไปแล้วคือความเก่าขนาดนั้นแล้วครับครับครับใช่ตัวละครที่อยู่ในรูปเสียชีวิตไปแล้วครับครับคุณชุมพลก็เป็นนักการเมืองคุณภาพของพรรคชาติไทยนะครับซึ่งเป็นคนของคนสำคัญของพรรคชาติไทยที่ทำให้พรรคชาติไทยมีบทบาทอย่างสูงในการปฏิรูปการเมืองในช่วงปี2540นะครับคุณบรรหารเป็นนายกแต่ว่าคนที่
มีบทบาทในการทำให้พรรคชาติไทยพูดเรื่องรัฐธรรมนูญพูดเรื่องประชาธิปไตยเยอะคือคุณชุมพลศิลปะอาชานะครับซึ่งเคยเป็นอาจารย์มาก่อนคนในสภาก็จะเรียกแกว่าอาจารย์ตลอดครับสำหรับการเลือกตั้งในกทมเขาเริ่มแบ่งเขตแล้วนะฮะกกต.ประกาศแล้วการแบ่งเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าแบ่งออกเป็นทั้งหมด50เขตนี่แหละฮะพัทยาด้วยฮะ4เขตพัทยา4เขตนะครับซึ่งก็ประกาศในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.โดยประกาศเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งกกต.ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสก.ออกเป็น50เขตเลือกตั้งโดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ1คน2ประกาศกกต.เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาพัทยาแบ่งออกเป็น4เขตนะครับก็ชงเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าแล้วก็คนก็รอเคาะวันเลือกตั้งผู้ว่าอยู่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีที่จะเคาะนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าก็สัปดาห์หน้าน่าจะชัดแล้วมั้งฮะว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เลือกตั้งผู้ว่ากทม8ปีของเรานี่ออกจากโควิดล็อกดาวน์แล้วก็ได้สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากทมแต่ยังมีนายกชื่อประยุทธ์อยู่พูดถึงนายกประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันมีข่าวนี้ซึ่งคนส่งมาให้ผมอ่านครับผมก็อ่านไปแล้วผมสับสนเพราะว่าอ๋อคืออันนี้ฮะคือเนื้อหาเขาบอกว่า Voice Online นะฮะ Voice Online เนี่ยเขาพาไปเจาะลึกเบื้องหลังความคิดในการทำงานของน้องเดียวช่วยข่าวนี้ศิลปินครับหนังตะลุงผู้พิการสายตาน้องเดียวโด่งดังมากแดนใต้ใช่แล้วนี่เรามีที่เราจะเพลย์บรรยากาศเพลย์เสียงให้ฟังนิดหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งในบทสนทนาจากหนังตะลุงน้องเดียวที่เรียกเสียงฮาเกลียวกราวกับชาวบ้านร้านตลาดก็คืออย่างเช่นมีที่บอกว่าผมเคยทดลองแล้วเพื่อนผมใน Facebook มี 5,000 คนผมลองโพสต์เล่นๆตอนเช้าใครเกลียดนายกประยุทธ์ออกจาก Facebook กูให้หมดเสร็จแล้วก็มีคำพูดต่อเหลือกี่คนอ่ะเหลือ2คนคุณกับผมนะคือเขามีซาวด์ไบต์เพลย์นิดนึงนะลองดูบรรยากาศจากตรงนี้เราก็ต้องให้คนเห็นหลายมุมหลายมุมนะฮะคือไม่ใช่ว่าจะยกเอาความไม่ดีอย่างเดียวเอาความดีมาพูดด้วยแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นคนยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องเสพข่าวหลายสื่อหลายช่องทางไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะป้อนอะไรมาก็เชื่อหมดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะว่าคนมีความฉลาดขึ้นถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ใช่ว่าคนนี้เรารักคนนี้เราชอบไม่ดีก็คือกลายเป็นดีอย่างนี้มันยังเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าอยู่นะครับผมเคยตกรอบแล้วเปิดผมในเฟซบุ๊กอย่าง 5,000 ผมลงโพสต์เล่นๆว่าชาวผมว่าเคยเครียดนายกประยุทธ์ให้ออกจากเฟซกูให้หมดเหลือกี่คนเหลือ2คนผมหมดตึ๊ดนะว่าทุกอาชีพสามารถจะพูดเรื่องการเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นนักตะลุงนักร้องดารานักแสดงพวกขายไม่ขายเพราะว่าผลกระทบโดยตรงก็ทุกคนเป็นประชาธิปไตยมั้ยถ้าเป็นประชาธิปไตยก็พูดได้เด็กอายุ5ขวบก็พูดได้ถ้าพูดอย่างมีเหตุผลนะเพราะว่าผมเองก็เลือกตั้งได้นะครับคนพิการก็เลือกตั้งได้แล้วก็คนไทยทุกคนสามารถที่จะนำเรื่องการเมืองมาพูดได้มาตีแผ่ได้แล้วก็สามารถนำเรื่องของราชการข้าราชการที่ทำงานไม่ปกติไม่สุจริตเอามาพูดได้ว่าคุณคือคนที่กินภาษีประชาชนรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเพราะประชาชนเป็นนายจ้างทำไมจะพูดเรื่องลูกจ้างไม่ได้ล่ะครับก็ฟังดูแล้วสนุกสนานดีนะฮะน้องเดียวโด่งดังมากครับก็คลิปในไวท์ออนไลน์ดีๆมีเยอะฮะติดตามกันได้มาแบ่งปันมีข่าวเกี่ยวกับสหภาพแรงงานไทรอัมป์นะครับครับคือตกลงแล้วหลังจากการประชุมกับหน่วยงานของรัฐหาทางชดเชยให้ลูกจ้างโรงงานบริเลียนที่ถูกลอยแพจำนวนทั้งหมด 1,388 คนไม่มีความชัดเจนหรือความคืบหน้านะฮะแล้วปรากฏว่าตามข่าวเนี่ยเมื่อวานนี้บ่ายโมงเนี่ยนะฮะที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยทำเนียบรัฐบาลตัวแทนจากสภาพแรงงาน Triumph International ประเทศไทยนำโดยคุณจิตระนวัชรีพนัทนะฮะประธานสหภาพแล้วก็คุณเตือนใจแวงคำเลขาธิการสภาพแรงงานเนี่ยพร้อมกับพนักงานบริษัท Brilliant Alliance Thai Global จังหวัดสมุทรปราการผู้ผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดังเนี่ยเขาที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าเขาเดินทางเจรจาร่วมกับตัวแทนของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอติดตามความคืบหน้าในการยื่นขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานนำงบประมาณจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้กับผู้ใช้แรงงานกว่า 1,300 คนจำนวนเงิน242ล้านบาทรองปลัดสำนักนายกนะฮะ
ก็มาร่วมเจรจาคราวนี้รองปลัดสำนักนายกเขาบอกอย่างนี้การเรียกร้องให้รัฐบาลนำงบกลางมาเยียวยาให้พนักงานคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่องของเอกชนกับลูกจ้างที่ฝ่ายเกี่ยวข้องต้องหาวิธีอื่นช่วยเหลือเช่นฟ้องร้องบังคับคดีกับบริษัทและบังคับขายทรัพย์สินทอดตลาดเพื่อนำเงินเข้ากองทุนและเสร็จแล้วก็นำมาเยียวยาลูกจ้างขณะที่สำนักงบประมาณชี้แจงว่าไม่มีข้อกฎหมายใดๆที่จะให้เอางบประมาณของรัฐเนี่ยไปจ่ายกับลูกจ้างเอกชนคงเป็นเรื่องยากที่จะนำงบประมาณส่วนอื่นมาจ่ายชดเชยเนื่องจากกรณีนี้เป็นสัญญาจ้างของเอกชนและไม่ได้เกิดจากการกระทำของรัฐหรือนโยบายของรัฐรัฐก็เลยจะมาชดเชยแทนชดเชยแทนให้ไม่ได้รัฐบาลในฐานะที่ดูแลประชาชนหาทางเยียวยาหากมีกฎหมายมารองรับได้เชื่อว่านายกคงไม่ขัดข้องและขณะนี้กำลังดูว่ามีกฎหมายใดที่จะนำงบประมาณของรัฐมาชดเชยให้ได้แต่หากให้นำงบกลางออกมาใช้กรณีนี้อาจไม่เข้าข่ายและผิดเงื่อนไขการใช้งบกลางนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทางกลุ่มแรงงานเขาก็เลยไม่ได้สิ่งที่เขาได้เสนอไปตรงนี้และเอกชนเขาก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาในเรื่องของการเยียวยาก็เลยเป็นความผิดหวังอยู่ครับที่เขาตามที่เขาเรียกร้องเขาไม่ได้ผมมีข่าวล่าสุดจะซ้ำเติมคุณปื้มอ้าวอีกแล้วซ้ำเติมผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอย่าพึ่งเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะผมชอบมากเรื่องยูเครนไปเนี่ยเรื่องยูเครนเราจะได้กระโดดจากเรื่องนี้ละเราไปเรื่องยูเครนอันนี้อันจบแล้วใช่ไหมฮะครับครับครับโอเคเดี๋ยวผมขัดจังหวะครับคือตอนนี้ขบวนการต่อต้านรัสเซียเนี่ยลุกลามมาจนถึงขั้นการต่อต้านแมวแล้วนะครับแมวสหพันธ์แมวนานาชาติประกาศแบนแมวจากรัสเซียในการประกวดแมวคือระดับแล้วที่จัดโดยสหพันธ์แมวนานาชาติคือปกติมันแค่ฟีฟ่าหรือยูฟ่าภาพยนตร์ภาพยนตร์ตอนนี้สหพันธ์แมวนานาชาติที่เขาจัดประกวดแมวประกาศแล้วคือแม้กระทั่งแมวจากรัสเซียซึ่งสวยงามเจ้าของรัสเซียเนี่ยห้ามเข้าสู่การประกวดแล้วประกวดแมวไม่ได้แล้วเวทีนานาชาติก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรัสเซียจะกลายหรือแค่พาราลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเดี๋ยวพาราลิมปิกก็คงประกาศพาราลิมปิกมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมก็จะว่าเขาเปิดโอกาสได้แข่งในนามแบบนิวทรัลคันทรีอะไรใช่ใช่ใช่ก็จริงๆต้องอธิบายนิดนึงคือเวลาเรารายงานข่าวอย่างเรื่องฟีฟ่าหรือยูฟ่าเนี่ยบางคนจะบอกว่าเอาแล้วไปห้ามเขาทำไมจริงๆเนี่ยคือถ้าจะไปก็คือห้ามติดโลโก้รัสเซียอ๋อไปแบบนิวทรัลต้องไปในลักษณะนั้นกลางจริงๆซึ่งถ้าคุณเป็นคนรัสเซียคุณจะไปไหมล่ะมันก็ยากแล้วไม่ได้แล้วประเทศเขาจะส่งคุณไปไหมล่ะเขาไม่ส่งคุณก็เขาถึงประเทศส่งคุณไปคือมันไม่มีใครส่งคนของตัวเองไปโดยไม่ติดโลโก้ประเทศตัวเองมันไม่ได้มันอับอายอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมันลามมาถึงแม้กระทั่งการแข่งขันประกวดแมวแล้วในร้านเหล้าในอเมริกาตอนนี้ก็เลิกกินวอดก้าไม่กินวอดก้ากันแล้ววอดก้ามันที่อื่นก็ผลิตได้ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าโลโก้มันคือของผมนี่เป็นคนชอบกินวอดก้าบอกเลยผมก็จะไม่กินเดี๋ยวนะอันนี้ไปเริ่มเมื่อไหร่ฮะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะไม่แต่จาซิโร่ต้องเข้าใจนะว่าหลังจากนี้คืออย่างนี้เราแต่อยากเห็นที่จาซิโร่บินไปรัสเซียช่วงนี้นะแต่ว่าไปรัสเซียไปได้รัสเซียไปได้ปัญหาเดียวคือรายการที่นี่มันเดินเป็นภาษาไทยคือมันตัดคลิปส่งไปให้เขาดูเนี่ยยากนิดตอนนี้ก็เริ่มมีคนบอกว่าผมต้องระวังสายลับรัสเซียก่อนหน้านี้ต้องระวังสายลับพม่าตอนนี้ต้องระวังสายลับรัสเซียคือแต่ว่าศึกนี้จริงๆแต่ผมพูดถึงโอลิการ์กบรรดาโอลิการ์กที่สนิทกับปูตินผมคิดว่าหลายคนเขาไม่รู้เขาจะทำยังไงนะเพราะว่าถ้าเขามีท่าทีที่เหมือนกับไม่หนุนรัสเซียอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าปูตินยังชนะแล้วอยู่ต่อไปได้เขาก็โดนปูตินเล่นงานได้ไงแต่ว่ามันก็เริ่มมีความเชื่อเหมือนกันว่าการเขย่าปูตินให้หลุดจากตำแหน่งมันอาจจะสำเร็จถ้าเกิดแล้วมันเป็นถ้าคอมมิวนิสต์ยุคกอร์บาชอฟยังไปได้ทำไมปูตินไปไม่ได้แล้วทำไมปูตินไปไม่ได้แล้วปูตินไปแล้วกอร์บาชอฟขึ้นมาในเวลาที่สหภาพโซเวียตใหญ่กว่านี้เยอะกองทัพเป็นปึกแผ่นมากกว่านี้เยอะครับไม่ใช่เป็นอาณาจักรที่แตกอย่างตอนนี้นะครับกอร์บาชอฟยังเอาไม่อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะลามไปถึงขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนฝ่ายที่เขารบเขาก็รบต่อเขาบุกต่อไปปูตินเขาจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยประวัติที่ทำมานี่ไม่เหลือเลยนะมันเสียคนเราเนี่ยแต่คนเราพอพลาดเรื่องเดียวที่อะไรที่ทำมามันก็คนก็ลืมนะคนนี้จะเป็นอันดับ2รองจากฮิตเลอร์แล้วนะไม่อย่าเพิ่งคุณยัดอย่าไปไกลขนาดนั้นมันมีผู้นำในอดีตซึ่งเลวร้ายฆ่าคนเยอะกว่านี้คือเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมว่าอีกไม่นานเอาสตาลินมาก่อนสตาลินเขาจะเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่ต้องจับตาแต่ว่าคนจะจดจำเขาอย่างแน่นอนจากรอบนี้นะไม่ว่าเขาจะเคยทำอะไรมาผมพยายามเช็คว่าล่าสุดจริงๆก็น่าเสียดายนะเพราะรัสเซียเป็นประเทศเกิดใหม่จากการล่มสลายของโซเวียตแล้วคนก็ไม่ได้อยากให้รัสเซียเป็นอย่างโซเวียตนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของโซเวียตคือมีกองทัพที่แข็งแกร่งลุกลานคนเขาไปทั่วใช้เงินของประเทศไปกับการสร้างกองทัพแล้วเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่เจริญปล้นทรัพยากรของประเทศอื่นรอบบริเวณตัวเองมาหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าผ่านไปเนี่ยพอโซเวียตล่มสลายรัสเซียซึ่งเป็นซากของโซเวียตกำลังคิดว่ากูจะเป็นแบบโซเวียตจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะฮะไอ้ Nord Stream 2เนี่ยที่จะส่ง
น้ำมันเข้าไปที่ยุโรปเนี่ยมันจะสร้างรายได้มหาศาลให้กับรัสเซียนะคือมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเศรษฐกิจของเขาในช่วงเวลาซึ่งกำลังจะมีรายได้หลักเข้าประเทศเยอะมากเนี่ยแล้วก็มีโอกาสกระจายรายได้สู่ประชาชนอะไรเงี้ยมันโอกาสนั้นก็หายไปเลยตอนนี้คือความล้มเหลวซ้ำรอยโซเวียตจริงๆนะคือยุคนึงที่โซเวียตยิ่งใหญ่เงินจำนวนมากหมดไปกับการทำสงครามกับการพัฒนานิวเคลียร์แล้วก็การแข่งขันทางอวกาศกับอเมริกาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นโครงการใหญ่ที่ใช้เงินเยอะแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรครับแล้วในส่วนเดียวสหภาพโซเวียตแบบไม่ไหวล่มสลายผมว่าปูตินเนี่ยเส้นทางมาแนวนี้แล้วเอาเงินของประเทศจำนวนมากไปถมเพราะยังคิดว่าตัวเองเป็นจักรวรรดิอยู่แล้วคนที่ไม่รู้เรื่องก็เชียร์ว่าเนี่ยคือมหาอำนาจอันดับสองมหาอำนาจสองคือเวลาคนพูดถึงมหาอำนาจที่จะแข่งกับอเมริกาไม่มีใครพูดถึงรัสเซียนานแล้วพูดถึงแต่จีนพูดถึง GDP ของจีนศักยภาพของจีนแต่รัสเซียเนี่ยคำว่ามหาอำนาจอันดับสองมันเหมือนกับสมัยผมกับคุณชูวัฒน์เด็กๆเนี่ยจะเถียงกันว่าจุฬากับธรรมศาสตร์ใครอันดับหนึ่งอันดับสองซึ่งยุคนี้เขาไม่ได้เถียงกันเรื่องจุฬาธรรมศาสตร์ใครอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วมันเป็นอีกโจทย์หนึ่งแล้วใช่มันอยู่ในไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่ผมจะมองผ่านเลนยุคสงครามเย็นอยู่ไงหรือคนยุคนึงที่อยากเชียร์รัสเซียให้มันแต่เชียร์ไม่ขึ้นไงแต่ประเด็นคือมันต้องมีบางอย่างที่เขามีวิธีคิดไม่เหมือนเราใช่ไหมคือเขาไม่ได้คิดเรื่องความมั่งคั่งหรือการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอิทธิพลที่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาคิดแบบมนุษย์โบราณแบบที่คุณชีวัตคุยกับผมเขาคือปูตินแต่คนรัสเซียก็ไม่ใช่คนรัสเซียไม่ได้คิดอย่างปูตินแต่ว่าไม่ก็เมื่อก่อนเนี่ยหน้าที่ของซาคืออะไรอ่ะผมคือศักดิ์ศรีของชาติเนี่ยเหรอศักดิ์ศรีหนึ่งขยายอาณาเขตขยายอาณาเขตดินแดนคุณผลิตทายาทคุณผลิตทายาทคุณสร้างอาณาเขตคุณยึดแผ่นดินของประเทศอื่นมาครอบครองไว้แล้วคุณโชว์ว่านี่คือพาวเวอร์นี่คือมนุษย์โบราณคุณชูวัฒน์แล้วมนุษย์โบราณอย่างนี้ยังมีเยอะนะฮะแถวนี้ก็มีแต่ประเด็นก็คือว่ามันอยู่ที่ความเป็นจริงมันทำอะไรได้บ้างแต่ว่ารอบนี้ความเป็นจริงมันทำไม่ได้ได้ไงคือมันทำก็ลงมือไปแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันยึดไม่ได้แล้วยึดก็โดนแล้วพูดจริงๆนะคือในบรรดามหาอำนาจอย่างอเมริกาจีนรัสเซียเนี่ยนะที่อื่นก็ไม่ได้หมกมุ่นเรื่องการขยายดินแดนเท่ารัสเซียนะปัญหาของรัสเซียทุกครั้งคือการขยายดินแดนซึ่งเขารู้อะไรทำได้กับทำไม่ได้จีนอาจจะมีแตะเรื่องทิเบตมีแตะเรื่องชายขอบบ้างแต่ว่าสเกลการแตะไม่ได้เท่ากับรัสเซียแล้วรัสเซียแตะทีไรมีปัญหาทุกครั้งคือแล้วเวลาเขาขยายเวลาเขาอธิบายความคิดว่าคนนาการเป็นร่วมกับในโตเนี่ยมันเท่ากับเป็นการขยายดินแดนของฝ่ายขยายอิทธิพลอิทธิพลมันก็เป็นการขยายอิทธิพลใช่ไหมแล้วทำไมถึงจะต้องกลัวและอธิบายมันราวกับว่าอเมริกเขาก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสหรัฐมาตั้งแต่มันก็เป็นความกลัวไงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเขาจะไปลุกรานคุณนี่คือในเขาก็เชื่ออเมริกาวันหนึ่งในที่สุดเขาไม่ยอมรับว่ายูเครนคือประเทศเอกราชไงปัญหาของปูตินคือเขาคิดว่ายูเครนคือของเขาเขาเชื่อว่าคุณต้องไปดูสปีชที่ปูตินพูดก่อนจะบุกผมดูผมรู้คืออันนั้นนี่คือแบบยูเครนเป็นของเราบรรพบุรุษเราสร้างเคียฟขึ้นมาก็เลนินสตาลินสร้างความเจริญให้กับครับเคียฟคือครับไม่เขาถือว่าเขายึดคือยูเครนเป็นของเขาฮะคือณเวลาที่เคียฟเกิดขึ้นมอสโกยังเป็นหมู่บ้านอยู่เลยนะครับไม่แต่ว่าเคียฟคือศูนย์กลางของอารยธรรมยุโรปในซีกโลกนั้นก่อนจะมีมอสโกไม่แต่ว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็มียุคสมัยหลายสิบปีที่เขายึดยูเครนมาได้แล้วเขาถือว่ายูเครนเป็นของเขาไงคือเขามองจากสมัยซึ่งเขาปกครองประเทศพวกเนี้ยแต่เขาไม่มองกับว่าในมุมยูเครนคือยูเครนต่อต้านผู้ลุกลานจนไม่เอาแล้วไงไม่ได้ใช่ไหมคือปี2014ก็มีการต่อต้านประเทศที่เป็นเขาก็คนยูเครนมองว่าเป็นหุ่นเชิดรัสเซียอย่างเงี้ยใช่ใช่เข้าใจมันก็คือการดิ้นรนแบบดิ้นรนเพื่อสุดท้ายของคนยุคโบราณไม่ใช่คุณชูวัฒน์ผมคิดว่ารอบนี้ศึกรอบนี้นะมนุษย์โบราณยอมแพ้ไปก่อนแต่ว่าอย่าคิด คือว่ามันจะหมดละเราไม่ได้พูดถึงแบบปี2ปีนี้นะคือปี2ปีเนี่ยปูตินพังยูเครนชนะโลกตะวันตกได้เฮแล้วก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องโลกตะวันตกคือทิศทางโลกหลังยุคสงครามเย็นเนี่ยมันคือการเกิดประเทศเล็กจำนวนมากมันไม่ใช่คือการสร้างจักรวรรดิไงคือมันไม่ใช่โจทย์เรื่องตะวันตกนะครับแต่ว่าคือคนที่ต่อต้านรัสเซียไม่ใช่เป็นตะวันตกนะญี่ปุ่นก็ต่อต้านเกาหลีใต้ก็ต่อญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่ใช่ตะวันตกนะครับคือต้องออกจากมุมมองแบบนี้ว่านี่เป็นเรื่องตะวันตกตะวันออกเพราะมันไม่ใช่ไงแต่มองข้ามช็อตไปถึงมิตรของรัสเซียเนี่ยเป็นตะวันออกเหรอมันเข้าใจซีเรียนี่ตะวันออกมันเป็นวิธีกฎเกณฑ์กติกาของโลกโลกมีกติกาใหม่ซึ่งทุกประเทศต้องเคารพแต่ว่าไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงมองกระโดดไปอีกครับอีก100ปีเนี่ยคือโลกมันก็เปลี่ยนไปเราไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นประเทศไหนบทบาทใหญ่โตมันจะเป็นยังไงก็ใช่แต่ผมว่ารัสเซียมันคัมแบ็คได้ถ้าผู้นำผมว่าวางเกมเป็น50ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันอธิบายและคุณค่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะคุณค่ามันไม่ได้มาจากหรือความมั่งคั่งมันไม่ได้มาจากอาณานิคมแล้วไงใช่ไหมความมั่งคั่งมันมาจากการค้าเสรีโลกาภิวัตน์เอ่ยหรือว่าการพัฒนาอะไรต่างๆเอ่ยทั้งมันเปลี่ยนไปเยอะนะทั้งกระบวนการคิดของคนทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นผู้นำรัสเซียคนต่อไปก็จะเป็นแนวนั้นแต่ว่าก็หวังว่าอีก100ปีก็ไม่รู้ไง
คำถามที่เราถามท่านผู้ชมจากเมื่อวานนะถ้าสรุปนิดนึงนะฮะเมื่อวานเราถามว่าคุณสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยวิธีการใดนะฮะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์ 93% ให้ร้องทุกข์ผ่านช่องทางของรัฐ 7% ส่วนคำถามวันนี้นะครับตอบกันได้นะครับคุณคิดว่าพลังประชารัฐอยู่ในช่วงขาลงเพราะใครกันแน่เพราะพลเอกประยุทธ์คนเดียวล้วนๆนะหรือร้อยธรรมนัสที่ขนสสหนีหรือดูขับออกอะไรเนี่ยนะฮะเอาละโหวตกันได้นะครับเดี๋ยว 13:30 นติดตามตาสว่างต่อได้นะครับแล้วก็นี่คือ Wake Up Thailand วันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งนะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับยำขนมจีนซาวข้าวปุ้นน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสกราวีหม้อพริกป่นเบบร้อนนะพริกป่นนะน้ำปลาตาสามกระต่ายหอมแดงชีฝรั่งขนมจีนโอ้ยเขาใส่มะนาวแล้วมันใช่เลยเนาะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาน้ำพริกหางกุ้งใส่ในนี้ด้วยโอ้ยโอ้ยไหวแล้วไหวแล้วโอ้น้องจิ้มจิ้มเข้ามาจิ้มกันค่ะไทยบ่อยๆมันเข้ากันมากเลยอุ้มมันเข้ากันมากบอกเลยมันจับทุกรสจับทุกรสมีแต่เสียงครวญครางนะคะพอเสียงครางสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะโทรมาเลยโทรมาเลยโทรมาก็ได้ถ้าทำเผ็ดไว้พาซ่าก็ได้นะคะไม่ไหวล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 ะ